ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมพระนารายหรือพระวิษณุพระวิษณุทรงครุฑหรือเทพปักสินเป็นพาหนะมีพระชายาคือพระศีหรือพระลักษมีเทวี นอกจากนั้นยังทรงมีพระนามอื่นคือไวยกูลทนาตผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์พระหริผู้มีกายสีเขียวจัก,กรีผู้ทรงจักเป็นอาวุธลักษมีปฏิสามีของพระลักษมีในคัมภีร์มหาภารตะให้พระนามวิษณุถึงพันชื่อเรียกว่าวิษณุสหัสยนาม ทรงปัดเป่าทุกยากให้มนุษย์และเทวดาเช่นยามเมื่อเหล่าอสาูรได้พรจากพระพรหมจนกำเริบทำให้เทวดาเดือดร้อนกระทั่งพระพรหมหรือพระศิวะก็แก้ไขไม่ได้ต้องตกเป็นหน้าที่ของพระองค์ดังความในคำพีพระกวัตคีตาบทที่สสโลกที่7และ8ว่าดูกระบุตรแห่งพระรด ยามใดก็ตามที่ทำเสื่อมโทรมลงและฝ่ายอธรรมกำเริบขึ้นยามนั้นเราจักมาเพราะหวังประโยชน์คือการคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมเพื่อทำลายผู้ประพฤติบาปและเพื่อสถาปนาธรรมให้สถิตสถาพรในโลกเราจึงมาเกิดในโลกครั้งแล้วครั้งเล่าวิษณุอนันตสายินหรือนารายบรรทมศิลโดยปกติพระวิษณุ จะทรงประทับบนพระแท่นในวงขนดของพญาอนันตนาคราชซึ่งมีเสียนแผ่พังฟานอยู่ถึงพันเสียนลอยอยู่ในทะเลน้ำนมหรือกระเศียรสมุทรทรงบรรทมหลับเป็นนิดจะตื่นต่อเมื่อถึงวาระเสด็จไปปราบทุกเข็นจึงได้พระนามนารายบรรทมศิลป์ทว่าการบรรทมของพระองค์ถือเป็นการสร้างโลกด้วยขณะบรรทมมีดอกบัวงอกออกมาจากพระนาภี และมีพระพรหมนั่งอยู่บนแท่นบัวบานนั้นด้วยเหตุนี้พระพรหมผู้สร้างโลกจึงถือกำเนิดจากพระนาพีวิษณุเทพสนิทฐานว่าเป็นเรื่องเล่าของฝ่ายไวยสนบนิกายเพื่ออธิบายว่าแม้พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกแต่พระพรหมก็ถือกำเนิดจากสะดือพระวิษณุภาพแกะสลักหินเล่าเรื่องนารายณ์บรรทมศิล ปรากฏในปราสาทขอมหลายแห่งเช่นปราสาทเขาพระวิหารแต่ที่มีชื่อเสียงคือที่ปราสาทพนมรุ้งในไทยและยังปรากฏเป็นภาพแกะสลักใต้น้ำอันลือลั่นในลำธารสองสายที่ไหลาจากภูเขากุเลนในจังหวัดเสียมเรียบของเขมรคือลำธารเสียมเรียบและลำธารกระบาลสเปียนในที่นี้จะเล่าถึงอวตารที่สำคัญบางอาวตารของพระวิษณุ หรือพระนารายคือกูรมาวตาลกับมหกรรมกวนเกษียนสมุรนารายอาวตาลปางที่สองคือการอาวตาลเป็นเต่า มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอวตารนี้หลายตำนานซึ่งอาจมีรายละเอียดต่างกันไปแต่มีสาระสำคัญเดียวกันจะขอยกขึ้นมาตำนานหนึ่งซึ่งรองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาเล่าไว้ในหนังสือนารายอาวตารมีความโดยย่อดังนี้เริ่มเรื่องที่ธุรวาดฤาษีผู้มีโทสะร้ายตนหนึ่งบ้างว่าเป็นปางหนึ่งของพระศิวะ ได้เหาะเที่ยวไปในท้องฟ้าแล้วได้มารับมาไลาทิพย์จากนางฟ้าเป็นเครื่องบูชาต่อมาธุรวาทได้พบพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจึงถวายมาลายแด่พระอินทร์แต่ช้างเอราวัณเกิดฉุนกลิ่นดอกไม้จึงคว้ามาลายมากระทึบทําให้ธุรวาทโกรธจัดสามให้พระอินทร์และเหล่าเทวดาต้องรบแพ้ฝ่ายอสูรตลอดจนพระอินทร์ต้องเข้าเฝ้าทูลขอความช่วยเหลือ จากวิษณุเทพหรือพระนารายณ์จึงทรงแนะนำให้ทำพิธีกวนเกษียนสมุดเพื่อให้ได้น้ำอมฤตหรือทิพสำหรับเทวดาดื่มกินแล้วเป็นอมตะการกวนกเกษียนสมุดหรือทะเลน้ำนมต้องใช้ภูเขามันทะหรือเขาพระสุเมนเป็นไม้กวนและใช้พญานาค วาสุกรีเป็นเชือกพันหรือลักษณะการกวนคือการปั่นไม้โดยคนสองฝ่ายดึงเชือกไปมาให้ไม้หมุนซึ่งเป็นงานใหญ่ขนาดมหากรรมต้องใช้กำลังคนเยอะแต่ต้องพึ่งพาพลพักฝ่ายอาสูรพระอินทจึงหลอกพวกอสูรว่าเมื่อกวนเสร็จแล้วจะแบ่งน้ำทิพย์ให้ดื่มฝ่ายอาสูรจึงตกลงร่วมมือครั้นเมื่อจะลงมือกวนกรเสียนสมุดฝ่ายเทวดาวางแผนให้พวกอสูร ฉุดหัวนาคฝ่ายเทวดาฉุดหางนาคครั้นฉุดชักกันไปนานๆเข้าพญานาควาสุกรีเกิดความร้อนจนต้องระบายออกโดยพ่นไฟพิษออกมาโดนพวกอสูนตลอดเวลาขณะที่ฝ่ายเทวดาสบายด้วยมีฝนโปรยปลยปายเย็นชุ่มฉ่ำแต่ว่าพราะนารายณ์กลับเห็นว่าไม่เข้าท่าเพราะการปั่นหรือกลัวนานๆจะทำให เขาพระสุมเมนเจาะลึกลงไปแผ่นดินโลกอาจจะแตกสลายได้จึงอวตานเป็นเต่าเอากระดองมารองรับภูเขาวไว้การกวนกระเสียนสมุรผ่านไปหลายปีพญานาควาสุกรีอ่อนเปลี้ยถึงกับพ่นกาลพิษออกมามืดคลุมไปทั้งจักรวาลจนพระสิวะเป็นห่วงว่ากาลพิษ จะเผาผลาญโลกและจัก,กรวาลจึงทรงกลืนการพิษไว้เองทั้งหมดกระทั่งพระสอไม่เกรียมจึงทรงมีอีกพระนามหนึ่งว่านินลพันหรือผู้มีคอดำการกวนกระเสียนสมุดผ่านไปเนิ่นนานถึงพันปีปรากฏว่าได้ของสิบอย่างผุดขึ้นมาคือ 1. โคสุรพีสารพัดนึก สวารุณีเทพีแห่งสุรา 3. ต้นปาริชาติ 4. พระจันทร์หรือโสม 5. เหล่านางอับสร35ล้านองค์อับสรแปลว่าผู้กระดิกในน้ำหมายถึงเกิดจากการกวนน้ำนางอับสรอ,ออกมาเยอะมากจนพระนารายให้ไปเป็นบาทบริจาริการับใช้เทวดา 6. พิษร้าย ให้พญานาคเสพชูกำลัง 7. ลักษมีเทวีซึ่งต่อมาเป็นชายาพระนารายแปดม้าอุดฉัยรบ 9. ช้างเอราวันสิบทันวันตริแพทย์สวรรค์เมื่อทันวันตริแพทย์สวรรค์ทูลหม้อน้ำอมฤตขึ้นมาเรล่าอสาูรกรูกันมาแย่งดื่มพระนารายจึงแปลงร่างเป็นสาวงาม ล่อเหล่าอสาูรไปอีกทางหนึ่งเทวดาจึงได้ดื่มน้ำอมฤตกันทั่วนหน้าทว่าเกิดมีอสูรตนหนึ่งชื่อราหูแอบดื่มน้ำอมฤตได้หนึ่งอึกแต่พระทิ์กับพระจัน์ทรโคจรมาเห็นเข้าจึงฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์จึงเอาจาักขว้างตัดกายราหูออกเป็นสองส่วนเลือดราหูจดบนลงแผ่นดินกลายเป็นหอมแดงกินแล้วประสบโรคภัย แต่น้ำทิพหรือน้ำอมฤตหย,ยดบนแผ่นดินกลายเป็นหอมขาวกินแล้วประเสริฐราหูรู้ว่ามีคนเอาเรื่องตนไปฟ้องจึงโกรธแค้นเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์โคจรมาใกล้ก็จับเข้าปากกลืนกินเสียแต่กินทางปากก็หลุดออกมาทางท้องทุกทีไปกลายเป็นตำนานอธิบายปรากฏการสุริยคาาและจันทกราสมาตรากจนวันนี้ เรื่องกวนกเกษียนสมุทรมีอีกตำราหนึ่งเล่าว่าพญานาควาสุกรีดูดน้ำและความชุ่มชื้นไปจากโลกจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วพระนารายจึงระดมเทวดากับปศูรมาช่วยกันรีดน้ำอมฤตออกมาจากพญานาคโดยใช้เขาพระสุมเมรเป็นแกนการกวนกเกษียนสมุทรจึงได้น้ำทิพหรือน้ำอมฤตขึ้นมาหล่อเลี้ยงโลก ให้ร่มเย็ยนอีกครั้งนับเป็นตำนานที่มุ่งสรรเสริญพระนารายในฐานะเทพผู้พิทักษ์โลกเช่นเดียวกันชากกวนกระเสียนสมุดในกูรมาวตาลปรากฏเป็นภาพจำหลักที่ฝาผนังระเบียงปราสาทนครวัดทิศตะวันออกฝั่งใต้ นรสิงหาวตานกำจัดคนผ่านอภิบาลคนดีนรายอาวตาลปางที่สเหตุเกิดเมื่อพญายักษ์ตนหนึ่งนามว่าฮิรัญยะกะสิปุผู้มีเครื่องแต่งกายเป็นทองคิดการใหญ่หวังให้ตนเองปลดภัยจากศัตรูทุกประเภทจึงเพียรพยายามบาเพ็ญตบะแล้วอ้อนวอนขอพรจากพระพรมทำนองว่า ทำดีเพื่อขอพอรเป็นรางวัลพรนั้นคือขออย่าให้ตนต้องตายด้วยฝีมือมนุษย์เทวดาหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆอย่าให้ตายทั้งตอนกลางวันและกลางคืนอย่าให้ตายทั้งนอกเรือนและในเรือนพระพรหมเห็นพญายักษ์บำเพ็ญตบะก็ใจอ่อนยอมให้พรตามปรารถนาฮิรัญยกสิปุได้รับพรแล้วก็กลาง ไม่เกรงกลัวใครแม้แต่เทพเจ้าเที่ยวท้าทายเทวดาสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์เพราะทนองตนว่าไม่มีวันตายร้อนถึงพระอินทต้องพาถวยเทพไปเฝ้าพระนานรายเพื่อทูลให้ทรงช่วยเหลือพระนานรายจึงอมตารเป็นนรสิงค์คือสัตว์ประหลาดที่มีร่างเป็นคนมีหัวเป็นสิง์แล้วไปปรากฏตนที่ปราสาทของฮิรัญยักษ์สิปุในเวลาโผล่เพล และปราดเข้าไปลากตัวพญายักษ์ออกมาพาดเข้ากับทรณีประตูแล้วถามพญายักษ์ว่าข้าเป็นคนหรือสัตว์ยิรัญยักษ์กสิปุตอบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เทวดาถามว่าเวลานี้เจ้าอยู่นอกเรือนหรือในเรือนพญายักษ์ตอบว่าไม่ใช่นอกเรือนและในเรือนถามว่าเวลานี้กลางวันหรือกลางคืน ตอบว่าไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนแต่เป็นเวลาสนธยาถามว่ากรงเล็บของข้าเป็นอาวุธใช่ไหมพยยักษ์ตอบว่าไม่ใช่อาวุธเพราะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนรสิงห์จึงว่าดังนั้นพรที่เจ้าได้รับจากพระพรมก็เป็นอันหมดสิ้นแล้วจึงขยุ่มเล็บอันแหลมคมฉีกร่างฮิรัญยากสิปุถึงแก่ชีวิต ทั้งนี้พญายักษ์ฮิรัญยกษสศิปุมีพี่ชายฝาแฝดนามว่าฮิรันตยักษ์ซึ่งเคยก่อเหตุขอพอรจากพระศิวะจนมีฤทธิ์ม้วนแผ่นดินโลกเอาหนีประแร้หนีไปบาดานจนพระนารายณ์ต้องอวตารเป็นหมูป่าดำน้ำลงไปต่อสู้กับฮิรันตยักษ์นานถึงพันปีจึงจัดการกับพญายักษ์ได้แล้วเอาแผ่นดินมาคืนโลกดังเดิม นับเป็นนารายอวตารปางที่สเรียกวราหาวตารอันเป็นเรื่องเล่าเพื่อโทษทูลพระนารายในฐานะที่ทรงเป็นเทพผู้กำจัดคนนพานอภิบาลคนดีอันหนึ่งภาพแกะสลักเล่าเรื่องนรสิงหาวตารปรากฏที่หน้าบาันของโคปุระทิศเหนือระหว่างทางเดินเข้าสู่ปราสาบทบรรทายสีและชื่อนรสิงนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เคยพระราชทานเป็นชื่อบ้านของเจ้าพระยารามราคบสมุหราชองครักษ์ที่ทรงไว้วางพระราชาหรือไทยมากที่สุดรเรียกว่าบ้านนรสิง์ซึ่งเป็นคฤหาสน์ทรงเวนิเชียนกอทิกที่สง่างามมากแห่งหนึ่งปัจจุบันบ้านนี้คือตึกไทยคู่ฟ้าธรรเนียบรัฐบาลส่วนบ้านพิษณุโลก ซึ่งใช้เป็นที่ทำงานของคณะที่ปรึกษารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยในอดีตคือบ้านพระยาอนิรุธเทวามหาดเล็กคู่พระไทยรัชกาลที่6จึงทรงพระราชทานนามบ้านหลังนี้ว่าบ้านบันทมศิลป์ด้วยมีประติมากรรมสมริดขนาดใหญ่รูปนารายบันทมศิลป์ตั้งอยู่หน้าบ้านก่อนจะมาเรียกกันในภายหลังว่าบ้านพิษณุโลกตามชื่อถนนพิษณุโลก แท็กอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพิษรักเทวาล,ลัยนครวัดหลังจากที่กษัตริย์เขมรละทิ้งเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมเพื่อหลีกหนีการลุกรานของสยาม ตั้งแต่พศ1974แล้วมีหลักฐานว่ากษัตริย์ขเขมรพระองค์ต่อๆมาอย่างเสด็จไปบำเพญพระราชกุศลที่ปราสาทนครวัดเป็นระยะระยะซึ่งเวลานั้นนครวัดได้ถูกเปลี่ยนจากเทวสถานในศาสนาฮินดูเป็นพุทธสถานโดยมีวัดอยู่ภายในปราสาทสองวัดจึงกล่าวได้ว่า ถึงแม้ตัวเมืองพระนครอันกว้างใหญ่จะถูกทิ้งร้างกระทั่งมีป่าคลุมแต่ปราสาทนครวัดไม่เคยถูกปล่อยให้รกร้างเลยจะมีชาวบ้านหรือพระสงฆ์เฝ้าดูแลอยู่ตลอดพระพญาตูเป็นกษัตริย์เขมรยุคหลังเมืองพระนครอีกพระองค์หนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวพันกับนครวัดทว่าเป็นตำนานรักอันรันทด ที่นำความตายมาสู่พระองค์ในหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศกรัรมพูชาระบุว่ามเมื่อพศ2172ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชบิดาของพระพยาตูคือพระเจ้าชัยเชษฐทาที่สองเสด็จสวรรคตแต่พระองค์ยังอยู่ในระหว่างทรงผนวด ยังขึ้นครองราชสมบัติไม่ได้พระอุทัยซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือลุงจึงเป็นผู้สำเร็จราชการดูแลบ้านเมืองแทนครั้นเมื่อทรงลาผนวดแล้วขึ้นครองราชเป็นสมเด็จธรรมราชาราชสมภารมีพระราชการณียกิจที่สำคัญคือยกทัพไปตีเมืองโคร,ราชของสยามแต่ไม่สำเร็จ ได้แต่กวาดต้อนชาวเมืองมาราวหนึ่งหมื่นคนส่วนพระอุทัยทรงแต่งตั้งเป็นพระอุปราชซึ่งดูเหมือนจะยังมีบทบาทสูงในราชสำนักขขเขมรเวลานั้นจนถึงพศส1 7 4สมเด็จพระธรรมราชาหรือพระพญาตูก็ถูกพระอุทัยปรงพระชนเพราะพระองค์ลอบรักกับนางสนม ที่เป็นชายาของพระอุทัยนามว่าบุบผาวดีทว่าในพระราชพงศาวดารเขมรที่ศาสตราจารย์มาดแลนจิโตอ้างถึงเล่าไว้อีกอย่างหนึ่งว่าพระอุทัยซึ่งเป็นพระปิตุลาเป็นผู้แย่งคู่มั่นของพระองค์คือเจ้าหญิงบุบผาวดีและสมรสกับนางจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ พระพญาตูเสด็จมาที่เมืองพระนครส่งได้พบกับเจ้าหญิงอีกครั้งและส่งได้ปฏิพัฒธ์กับนางบนบันไดของลานชั้นนอกแห่งปราสาทนาครวัดการแสดงความรักเช่นนี้ต้องจบลงด้วยความเศร้าโศกเพราะการต่อมาคู่รักทั้งสองพากันหลบหนีไปแต่ที่สุดก็ถูกทหารของลุงจับได้และลงโทษประหารชีวิต ที่มาจากประวัติเมืองพระนครของขอมโดยศาสตราจารย์มาดแลนจิโตแปลโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิตดิสกุลและประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาโดยชาอวมและคณะแปลและเรียบเรียงโดยสานติพักดีคำ เจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรน,นครวัดนครธมกฤษณาวตารกับมหาพราตายุทธถือเป็นอวตารสำคัญที่สุดของชาวฮินดูไวยสนพนิกายคือการที่พระนารายอาวตารเป็นกฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคผู้มีเสน่ เป็นที่ติดใจนางโคปีหรือสาวเลี้ยงโคอีกทั้งยังมีฤทธิเดชมีพละกกำลังเหนือมนุษย์เกิดมาเพื่อปราบพยากงผู้รุกรานกษัตริย์แว่นแ้นต่างๆในอินเดียนิยมวาดและแกะสลักภาพกฤษณะเป็นคีตาศิลปินยืนเป่าปีเล้าโลมใจนางโคปีตามตำนานเล่าว่าแต่เดิมกฤษณะเป็นโอรสพระเจ้าวาสุเทพ ซึ่งเป็นญาติกับพยากงครั้งหนึ่งพยากงทำนายว่าลูกคนที่8ของวาสุเทพจะเกิดมาฆ่าตนจึงได้สั่งฆ่าโอรสทุกพระองค์เว้นแต่กฤษณะสามารถรอดเงื้อมือมาได้ด้วยวาสุเทพเอาไปฝากไว้กับคนเลี้ยงโคกลายเป็นหนุ่มเลี้ยงโคเจ้าสเสน่วันหนึ่งเกิดเหตุหนาคกาลิยะพ่นพิษในแม่น้ำยมูนาจนชาวบ้านเดือดร้อน กฤษณะก็ไปปราบสําเร็จต่อมากฤษณะชักชวนให้คนเลิกนับถือพระอินทร์เพราะเป็นเทพชั้นต่ําโดยให้หันมานับถือภูเขาโควัฒนะเป็นเทพแห่งธรรมชาติแทนทําให้พระอินทร์โกรธกริ้วมาดาลพายุฝนฟ้ากระหน่ำรุนแรงเพื่อลงโทษชาวบ้านแล้วกฤษณะก็สำแดงฤทธิ์ใช้นิ้วยกเขาโควัฒนะบังเป็นร่มเงาไม่ให้พายุฝน มาแพ้่ผ่านนานเจ็ดวันจนพายุสงบพระอินยอมพ่ายแพ้โดยดุษณีภายหลังพยากงสืบรู้ว่ากฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคคือพระโอรสพระเจ้าวาสุเทพที่รอดตายมาได้จึงส่งม้าอสูรและช้างป่าหมายมาปองร้ายแต่กฤษณะก็ปราบได้หมดจนที่สุดหักงาช้างกุวันพิธะฆ่าพยากงตายเสีย หลังปราบพญากงแล้วกฤษณะพาบิดามารดาสร้างอาณาจักรใหม่นามพระนครทวารกาเล่าขานกันว่ากฤษณะมีชายาทั้งที่เป็นนางโคปีและนางสนมในวังรวม16,100นางโดยทรงเนรมิตรพระองค์เองแยกเป็น16,100ร่างเพื่อประทับนอนกับชายาเหล่านั้นเช่น นางรุกมินีนางชามพาวดีทรงมีโอรสหนึ่งแสนแปดหมื่นองค์และทรงปราบปรามทุกแว่นแคว้นในชมพูทวีปจนเกรียงไกรในบ้านปลายกฤษณะถูกสาบจากฤาษีธุรวาทจนเกิดวุ่นวายทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เจาะลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมกฤษณาวตารกับมหาพรตยุทธถือเป็นอวตารสำคัญที่สุดของชาวฮินดูไวยสนพนิกายคือการที่พระนารายอาวตารเป็นกฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคผู้มีสเสน่ เป็นที่ติดใจนางโคปีหรือสาวเลี้ยงโคอีกทั้งยังมีฤทธิเดชมีพระกำลังเหนือมนุษย์เกิดมาเพื่อปราบพยากงผู้รุกรานกษัตริย์แว้นแคว้นต่างๆในอินเดียนิยมวาดและแกะสลักภาพกฤษณะเป็นคีตาศิลปินยืนเป่าปีเล้าลมใจนางโคปีตามตำนานเล่าว,ว่าแต่เดิมกฤษณะเป็นโอรสพระเจ้าวาสุเทพ ซึ่งเป็นญาติกับพยากงครั้งหนึ่งพยากงทำนายว่าลูกคนที่8ของวาสุเทพจะเกิดมาฆ่าตนจึงได้สั่งฆ่าโอรสทุกพระองค์เว้นแต่กฤษณะสามารถรอดเงื้อมมือมาได้ด้วยวาสุเทพเอาไปฝากไว้กับคนเลี้ยงโคกลายเป็นหนุ่มเลี้ยงโคเจ้าสเสน่วันหนึ่งเกิดเหตุหนาคกาลิยะพ่นพิษในแม่น้ำยมูนาจนชาวบ้านเดือดร้อน กฤษณะก็ไปปราบสําเร็จต่อมากฤษณะชักชวนให้คนเลิกนับถือพระอินทร์เพราะเป็นเทพชั้นต่ําโดยให้หันมานับถือภูเขาโควัฒนะเป็นเทพแห่งธรรมชาติแทนทําให้พระอินทร์โกรธกริ้วบันดาลพายุฝนฟ้ากระหน่ารุนแรงเพื่อลงโทษชาวบ้านแล้วกฤษณะก็สำแดงฤทธิ์ใช้นิ้วยกเขาโควัฒนะบังเป็นร่มเงาไม่ให้พายุฝน มาแพ่วผ่านนานเจ็ดวันจนพายุสงบพระอินยอมพ่ายแพ้โดยดุษณนีภายหลังพยากรงสืบรู้ว่ากฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคคือพระโอรสพระเจ้าวาสุเทพที่รอดตายมาได้จึงส่งม้าอสูรและช้างป่าหมายมาปองร้ายแต่กฤษณะก็ปราบได้หมดจนที่สุดหักงาช้างกุวันปิธะข่าพยากงตายเสีย หลังปราบพยากงแล้วกฤษณะพาบิดามารดาสร้างอาณาจักรใหม่นามพระนครทวารกาเล่าขานกันว่ากฤษณะมีชายาทั้งที่เป็นนางโคปีและนางสนมในวังรวม16,100นางโดยทรงเนรมิตรพระองค์เองแยกเป็น16,100ร่างเพื่อประทับนอนกับชายาเหล่านั้นเช่น นางรุกมินีนางชามพาวดีทรงมีโอรสหนึ่งแสนแปดมืนองค์และทรงปราบปรามทุกแว่นแคว้นในชมพูทวีปจนเกรียงไกรในบ้านปลายกฤษณะถูกสาบจากกระสีธุรวาทจนเกิดวุ่นวายในหมู่ญาติพี่น้องจึงทรงหนีไปปลีกวิเวกก็ถูกในพรานยิงด้วยเข้าใจไปเนื้อสายวันที่กฤษณะสิ้นชน ถือเป็นวันสุดท้ายแห่งทวาระยุกจากนั้นในวันรุ่งขึ้นก็เริ่มต้นของกาลียุคซึ่งก็คือโลกปัจจุบันภาพกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะประากฏอยู่ที่ชิ้นส่วนหน้าบันปรางประธานปราสาทนครวัดและภาพชัยชนะของกฤษณะเหนือพระเจ้ากรุงพานปรากฏอยู่ที่ฝาผนังระเบียงปราสาทนครวัดทิศเหนือฝั่งตะวันออกนอกจากนั้น ยังมีภาพเล่าเรื่องกฤษณะปรากฏหลายภาพที่ปราสาทบันทายสีแต่มีภาพที่มีชื่อเสียงอีกภาพหนึ่งคือกฤษณะกับมหาพราตายุทธ์มหาพราตายุทธ์บกเกิดพระวัตคีตา มหาสงครามที่ทุ่งกุรุกเกษตรเป็นการรบระหว่างสองตระกูลที่เป็นญาติกันคือตระกูลปานดบซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะกับตระกูลเการบซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมโดยกฤษณะเข้าฝ่ายปานดบอาสาเป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนผู้เป็นแม่ทัพปานดบก่อนเริ่มสับประยุทธ์กฤษณะสั่งสอนออรชุนด้วยปรัชญาชีวิตอันถือเป็นคำสอนสศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า คือพระวิษณุเทพเรียกว่าคำพีพระวัตขีตาโดยระหว่างสอนกฤษณะแสดงพระองค์จริงในรูปลักษณะวิษณุเทพพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในสากลโลกให้อรชุนประจักษ์ด้วยตัวอย่างคำสอนในคำพีพระวัตขีตาเช่นการโกรธเกิดโมหะโมหะเกิดการลืมสติการลืมสติเกิดการเสื่อมเสียพุทธ,ธิ การเสื่อมเสียพุทธิจึงได้รับแต่ความพินาศคนที่วางตนให้เท่ากันในนินทาสารเสริญมีความนิ่งสันโดษในทุกอย่างไม่ติดที่อยู่มีความเห็นมั่นคงมีพักดีย่อมเป็นที่รักของอาตมายะโตธรรมสัตโตชยะที่ใดที่ทำที่นั่นย่อมมีชยัย ซึ่งใกล้เคียงกับพุทธพจน์บทที่ว่า oh a a ari, ธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมในหนังสือพักวัตขีตาบทเพลงแห่งองค์พักวันอาจารย์สมพานพรมทาแห่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไ,ได้กล่าวถึงแก่นแท้ของคำพีพักวัตขีตาไว้ตอนหนึ่งดังนี้พะกวัตขีตาคือวรรณคดี แสดงปรัชญาฮินดูอันว่าด้วยโลกจักรวาลและความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับพระผู้เป็นเจ้าแก่นของงานอยู่ที่นี่เรื่องปีกย่อยอื่นๆเช่นหน้าที่ของนักรบธรรมชาติของคนหรืออิทธิปาฏิหาริย์เหนือจริงเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องเมื่อาจาับประเด็นตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่าตลอดทั้งเล่มหนังสือท่านผู้แต่ง ต้องการแสดงความเป็นจริงของชีวิตและวิถีทางในการพัฒนาชีวิตไปสู่จุดที่เรียกกันว่าโมกษะหรือความหลุดพ้นความหลุดพ้นที่ว่านี้คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายอยู่ในห้วงสงสารวัตรจุดสูงสุดหรือภาวะสูงสุดที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตที่เรียกกันในหนังสือนี้ในรูปต่างๆกัน หากเราเอาไปเทียบกับจุดสูงสุดในคำสอนของาศาสนาและลัทธิต่างๆที่สอนเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่คือความใฝ่ฝันร่วมกันของมนุษยชาติเหล่าจือ้ออาจจะเรียกสิ่งสูงสุดนี้ว่าเตา๋าในขณะที่ชาวคริสต์อาจเรียกว่าพระเจ้าหรือชาวพุทธอาจเรียกว่านิพานทั้งเตา๋าพระเจ้าและนิพานต่างก็คือแบบจำลองความใฝ่ฝันของมนุษย์ เป็นความฝ่ฝันทั้งความสมบูรณ์เปี่ยมด้วยความสุขสงบและเป็นจิตสำนึกร่วมระหว่างมนุษยชาติที่ต้องการดิ้นรนจากชีวิตอันทุกข์ทรมานไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขอันนิรันดร ทีปฏิบัติเพื่อไปสู่สิ่งสูงสุดที่แสดงไว้ในคำสอนของลัทธิและศาสนาทั้งหลายอาจจะต่างกันโดยรูปลักษณ์ภายนอกแต่ถ้าเจาะเข้าถึงเนื้อในแล้ววิธีการเหล่านั้นล้วนแล้วแต่อาจสรุปลงที่การสละความเห็นแก่ตัวทั้งสิน้นในพัควัตคีตาก็กล่าวไว้ชัดถึงการสละความเห็นแก่ตัวในหนังสือพควัตคีตาซึ่งอินทรายุทธ หรืออัศนีพลจันทร์หรือนายผีเป็นผู้แปลจากภาษาสันสกฤตนั้นมีคำนำซึ่งเขียนโดยอาจารย์กรุณากุศลาัยผู้เชี่ยวชาญอินเดียศึกษาได้กล่าวอ้างถึงท่านมหาตามาคานทีบิดาแห่งประชาชาติอินเดียไว้ตอนหนึ่งว่ามหาตามาคานทีได้เคยเขียนไว้ในวรารสารยุวะอินเดียว่าเมื่อใดที่ข้าพเจ้าเกิดความวิตกกังขา เมื่อใดที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญหน้ากับความไม่สมหวังและมองไม่เห็นทางออกเลยแม้แต่น้อยเมื่อนั้นข้าพเจ้าจะหันไปพึ่งคำพีพระวัดคีตาไปหาสโลกสักบทหนึง่งในคำพีนั้นอ่านเพื่อปลอบใจและข้าพเจ้าก็ายิ้มออกมาได้ในท่ามกลางความทุกข์ทมนัสอันท่วมทน้นดรราธากริสนัน ปรัชญาเมธีชื่อดังและอดีตประธานาธิบดีของอินเดียก็ได้กล่าวไว้ในหนังสืออินเดียนฟิล s ophy ของท่านว่าพระควัตคีตาเป็นคำพีที่ให้บทเรียนทางปรัชญาศาสนาและจริยธรรมเป็นงานวรรณกรรมที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดในแนวความคิดของชาวอินเดีย ขณะที่อินทรายุทธหรืออัศนีโพลาจาันทร์ตีความคำพีพระกวัตกีตาว่าเป็นบทเรียนอันล้ำเลิศสำหรับนักต่อสู้กู้เอกราชจากการกดขี่เป็นเมืองขึ้นเพราะเรื่องคำพีพระกวัตกีตาเป็นกรถาปุจฉาวิสัชนาระหว่างอรชุนเจ้าปานดบพรดาผู้เป็นนักรบมีฝีมือเยี่ยมอยู่ในเรื่องมหาพราตะ กับสีกฤษณะซึ่งตามนิยายว่าเป็นนารายอวตารลงมาปราบยุคเขนปางหนึ่งและเวลานั้นมาเป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนการสงครามคราวนั้นเป็นการสงครามระหว่างญาติพี่น้องกันเองอรชุนจำต้องนำทัพเข้าทำการต่อสู้กับญาติลูกพี่ลูกน้องของตนซึ่งคดโกงร้ายกาจคอยแต่ล้างผลาญบ,บังคับกดขี่อรชุน และพี่น้องของอรชุนอีกสี่คนจนสิ้นเนื้อประดาตัวและแทบเอาตัวไม่รอดและบังคับกดขี่เที่ยวตีบ้านชิงเมืองเพื่อนบ้านทั่วไปไม่เลือกหน้าแต่พอกองทัพทั้งสองฝ่ายมาปะทะกันอรชุนเหลือแปลไปเห็นญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ของตัวเต็มไปทั้งสนามรบกระหายที่จะเข้าต่อสู้ฆ่าฟันกัน ก็เกิดสลดสังเวชใจท้อแท้ขึ้นใจอ่อนไม่กล้าทำการต่อสู้ฆ่าฟันญาติของตัวและพักพวกของญาติของตัวซึ่งบางคนเคยมีอุปการ,ระคุณกับตัวและพี่น้องของตัวเป็นการส่วนตัวมาก่อนและเห็นว่าการทำลายตระกูลหรือชาติของตนเองนั้นเป็นบาปแต่ครั้นจะไม่รบก็ไม่ได้ เพราะการต่อสู้เพื่อปลดเปลื้องความกดขี่ของฝ่ายเการบที่จะเอาคนลงเป็นทาสนั้นก็นับว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของตนหากไม่รบก็จะเป็นการทิ้งหน้าที่และเป็นบาปอีกเกิดลังเลใจหนักเข้าก็เลยจะไม่รบเอาเสียเฉยเฉยเพราะเป็นห่วงต่อธรรมบราณเทั้งหลายที่ตนถูกพวกผู้ปกครองบ้านเมืองอบรมอย่างหลอกๆอกเสียตั้งแต่ครั้งโคตรเงา่า กฤษณะผู้เป็นสารถีเห็นจะเสียการจึงได้กล่าวปลอบใจอรชุนให้เข้มแข็งโดยแสดงโยคะวิทยาอันลึกลับให้เห็นจนอรชุนกลับใจหวนนำทัพเข้ารพและได้ชัยชนะในที่สุดโยคะวิทยาอันลึกลับที่กฤษณะแสดงแก่อรชุนนั้นคือพระคำพีพระกวัตกีตานี้ด้วยประการนั้นอรชุนซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องมหาภรตะ และเป็นตัวสำคัญในพระคัมภีพระกวัตกีตาเพราะเป็นตัวต้นเหตุในการทำลายล้างศัตรูผู้กดขี่รุกรานแผ่นดินจึงเป็นแบบอย่างของผู้มีหน้าที่ที่จะต่อสู้เพื่อปลดแอกที่คมคอชาติตนอยู่เพื่อจะให้ได้กลับคืนมาซึ่งสารติอันสถาวรเพราะปัญหาของอรชุนอยู่ที่ว่าการปล่อยให้ประชาชนตกอยู่ในพันธะอันกดขี่นั้น ย่อมเป็นบาปหนักกว่าบาปใดๆทั้งสิ้นการต่อสู้ของอรชุนไม่มีเหตุส่วนตัวปะปนอยู่มากไปกว่าที่ฝ่ายการบขับไล่แย่งชิงทรัพย์สมบัติของพรกพวกของตนไปเท่านั้นอรชุนเป็นแบบอย่างอันดีของดวงวิญญาณทั้งหลายซึ่งดิ้นรนต่อสู้อยู่ในขณะนี้ของผู้ที่ถูกกดขี่ทั้งหลายพระคมพีพระกวัตขีตา ซึ่งเป็นคำสั่งสอนในสนามรบครั้งโบราณโพนได้เป็นเครื่องชี้ทางอันดียิ่งในสมัยต่อๆมาจนถึงในยุคปัจจุบันและได้เป็นเครื่องฝึกดวงวิญญาณอันถูกกดขี่ทั้งปวงในประเทศเมืองขึ้นกึ่งเมืองขึ้นทั้งหลายให้กล้าบากบันไต่ทางอันสูงชันลำบากและเต็มไปด้วยขวากหนามเพื่อจะไปให้ถึงสารติบทเรียนอันล้ำเลิศ เป็นทิปแห่งการดิ้นรนต่อสู้เพื่อปลดแอกแห่งความกดขี่ของนักล่าเมืองขึ้นได้มาสู่แล้วยังดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นทั้งที่อยู่ในโลกภาคตะวันตกและตะวันออกเพราะทางเช่นว่านั้นจะมีแต่สายเดียวหามีหลายสายไม่และคนทั้งหลายก็ได้ปลงใจแสวงหาทางสายนี้ร่วมกันแล้ว เรื่องราวแห่งมหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรที่มาแห่งคำภีพระกวัตกีตาได้ปรากฏชัดเป็นภาพจำหลักขนาดใหญ่บนฝาผนังทิศตะวันตกฝั่งใต้ที่ระเบียงปราสาทนครวัดนับเป็นภาพจำหลักสารเสริญองค์วิษณุเทพในกฤษณาวตารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภาพหนึ่งนอกจากนั้นยังมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องกฤษณาวตาร ปรากฏอยู่ที่ปราสาทบรรทายสีหลายฉากหลายตอนเช่นตอนที่สู้กับพระอินทตอนปราพยากรนับเป็นอวตารที่ชาวฮินดูนิยมเล่าผ่านภาพวาดภาพแกะสลักพอๆกับตอนรามาวตารที่รู้จักกันในานามมหาการามาเกียน แทกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรทำไมมีนครวัดจำลองที่วัดพระแก้วใครที่ไปเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่กรุงเทพมหานครจะพบว่า บริเวณมุกทางด้านเหนือของปราสาทพระเทพบิดรมีแบบจำลองของปราสาทนครวัดต,ตั้งโชว์ไว้อย่างสง่างามสังเกตได้ว่าเป็นแบบจำลองที่มีรายละเอียดประณีตอีกทั้งยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยิ่งนักในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่า ในพศ2 4 0 2สมัยรัชกาลที่สทรงมีพระราชดำริว่าปราสาสิลาเมืองเขมรมีมากนักถ้ารื้อมาทำไว้ที่กรุงเทพสักหนึ่งถึงสองปราสาทก็จะเป็นเกียรติยศไปภายภาคหน้าก็จะเป็นเกียรติยศไปภายหน้าจึงโปรโดให้พระสุพรรณพิสารขุนชาติวิชาจึงโปรโดให้พระสุพรรณพิสาร ขุนชาติวิชาออกไปเที่ยวสำรวจดูที่เมืองหลวงพระนครทมพระนครวัดเมืองพุทธไทยสมันในดินแดนกัมพูชาขุนชาติวิชากลับเข้ามากราบทูลว่าได้ไปดูหลายแห่งทั่วทุกตำบลแล้วที่เมืองอื่นๆเจาะลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจร นครวัดนครธมรามาวตานต้นทานมหากาบรามเกียรติอวตารที่เจ็ดของพระนารายณ์คืออวตารเป็นพระรามในมหากาบรามยนะหรือรามเกียรติมหากาบที่ยิ่งใหญ่อีกเครื่องหนึ่งของอินเดียที่มุ่งสรรเสริญวีรบุรุษคือพระราม ในฐานะนารายอวตารลงมาปราบพวกยักษ์ตัวแทนของฝ่ายอธรรมทั้งนี้มหาการาบรามยณนะฉบับเก่าแก่ที่สุดแต่งโดยฤษีวาลมิก,กิเมื่อสามพันปีก่อนต้นเรื่องก่อนที่พระนารายจะอวตารเป็นพระรามเกิดจากยักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทุกข้ารับใช้ของพระศิวะ มีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระศิวะบนวิมานเขาไกรราชรับใช้เป็นเวลานาถึงโกดปีแต่เทวดาก็หาได้เมตตาสงสารเห็นนนทุกเป็นตัวตลกพอตักน้ำล้างเท้าให้เทวดาองค์ใดก็มักถูกเขกหัวหรือไม่ก็ถูกดึงผมเล่นเสียจนกลายเป็นยักษ์หัวล้านวันหนึ่ง นนทุกหมดความอดทนจึงเข้าพบพระศิวะระบายความคับแค้นในสงสารและขอประธานพรให้มีนิ้วเพชรอาญาสิทธิ์สามารถชี้ใครใคให้ตายได้พระศิวะเห็นใจจึงประธานพรให้คราวนี้พอถูกเทวดาองค์ไรเคกหัวเล่นนนทุกก็เอานิ้วชี้เทวดาจนแดดิินตายไปมากมายร้อนถึงพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ต้องลงมาปราบโดยแปลงกายเป็นนางงามมาไา่ร,ายรำยวนยั่วนนทุกจนนนทุกหลงไหลเพียรพยายามจีบมาเป็นเมียให้ได้นางงามจึงตั้งข้อแม้ว่านนทุกต้องรไายรำตามนางให้ถูกต้องเสียก่อนนนทุกรีบตอบตกลงเริ่มจากท่ารำเทพนมปรมพรมสีหน้าสอดส้อยมาลาเจ้ายักษ์ก็รำตามด้วยดี จนกระทั่งถึงท่านาคาม้วนหางซึ่งจะต้องเอานิ้วชี้ลงที่ขานนทุกหลงรำตามจนขาหักล้มลงทันทีเพราะลืมไปว่านิ้วตนเองเป็นนิ้วเพชรนางงามก็กลายร่างกลับกลายเป็นพระนารายปราดเข้าไปเหยียบอกเตรียมจะฆ่านนทุกให้ตายเสียนนทุกเห็นดังนั้นก็โอดครวรว่าไม่เป็นธรรมพระนารายมีสี่กร ตนมีแค่สองมือจะไปสู้ได้อย่างไรพระนารายได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าเอาละถ้าเจ้าว่ามา่ยุติธรรมชาติหน้าจะให้เจ้าไปเกิดใหม่มีสิบหัวยี่สิบมือส่วนพระองค์จะวาตาลเป็นมนุษย์มีสองมือแต่จะตามไปฆ่าเจ้าให้สิ้นข้อกระหาว่าแล้วก็ฆ่านนทุกจนตายนนทุกจึงไปเกิดใหม่เป็นยักษ นามว่าท้าวราพนาศูนย์มีสิบเสียญ20่สิบกรจึงเรียกชื่ออีกหนึ่งชื่อว่าทศกันในขณะที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระรามเรียกว่ารามาวตารหรือรามจันทราวตารที่มาของมหาการามยณนะหรือรามเกียรติอันลือลั่น เรื่องราวในมหากาย์รามยนะมีหลากฉากหลายตอนและที่ชาวฮินดูนิยมวาดหรือแกะสลักประดับโบราณสถานคือฉากยุทธกัรบรรยายการรบที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่พระรามให้นนโอรสพระบรมวิศวกรรมจองถนนหรือสร้างถนนไปกรุงลงกาจากนั้นเกิดศึกอินทรชิตหรือพลพัคของทศกัณฐ แผลงสอนนาขบาดมัดพระรามพระรักและเหล่าวานอนแต่มีพญาครุฑเหาะมาช่วยเหลือทำให้นาคที่มัดหนีไปได้การรบยืดเยื้อจนท้ามลาีวราชต้องลงมาว่าความแล้วตัดสินให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาให้พระรามแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมกลับลักพานางสีดามากรุงลงกาพระรามยกทัพมาบุกกรุงลงกา การสึกยืดเยื้อยาวนานจนพลพรรคทศกัณฐ์ตายเรียบรอถึงทศกัณฐ์ต้องออกมาสู้ด้วยตนเองแต่รบอย่างไรทศกัณฐ์ไม่ตายพิเภกทูลว่าทศกัณฐ์ฝากกล่องดวงใจไว้กับฤาษีโคบุตรอนุมานจึงไปหลอกเอากล่องดวงใจมาทำลายครั้นเมื่อมีการรบครั้งสุดท้ายพระรามแผลงสอนพรหม,มาสไปปักอก,อกทศกณัณฐ์ อนุมาจึงสบโอกาสขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ตายฉากการรบที่กรุงลงกาในรามาวตารปรากฏเป็นภาพจำหลักบนฝาผนังระเบียงปราสาทนครวัดทิศตะวันตกฝั่งเหนือพระพรหม พทพเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลประทับนั่งบนอาจบัวบานทรงหงเป็นพาณนะมีพระชายาคือพระสรรสวดีหรือพระนางพรมมีซึ่งถือเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการซึ่งชาวฮินดูบนเกาะบาหลีไม่มีวันไหว้ครูแต่มีวันไหวเทพรสรรสวดีพระพรหมีสี่พักสี่กรพระนามเดิมคือ ปัญจานนหมายถึงผู้มีห้าเสียเพระเดิมพระพรหมมีห้าเสียนแต่ถูกพระศิวะตัดเสียนบนไปหนึ่งเสียนเนื่องมาจากพระพรหมทรงสร้างสตรีเลโฉมนางหนึ่งชื่อสตารูปาแล้วเกิดหลงไหลคลั่งไคล้ไม่ว่านางจะเดินไปทางไหนพระพรหมก็แลตามจนเกิดมีสีพระพักพรั้นเมื่อนางหนีลอยขึ้นข้างบน พระผมก็ใช้พักที่ห้าตามไปดูจนพระศิวะมันไส้จึงตัดออกหนึ่งเสียรเหลือสี่เสียรสี่พระพักหรือที่เรียกว่าพรมพักชาวินดูเชื่อว่ากำเนิดของโลกและความพินาศดับสูญของโลกเกิดจากพระพรมเวลาที่พระพรหมสร้างโลกคือหนึ่งวันเรียกพรมที่วาจากนั้นทรบรรทมหนึ่งคืน เรียกพรมราตรีซึ่งเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของพระพรมรวมกันเรียกหนึ่งกันเทียบเวลาในโลกมนุษย์เท่ากับ8,640ปีพระพรมยังมีพระนามเดิมอีกว่าสยามภูหมายถึงทรงเป็นเทพที่เกิดขึ้นเองในขณะที่ฝ่ายไวยสนบนิกายมักเล่าตำนานว่าพระพรมเกิดขึ้นจากพระนาพีหรือสะดือของพระวิษณุ ขณะทรงบรรทมหลับเหนือลำตัวพญานาคในทะเลน้ำนมหรือกเกษียนสมุทรที่รู้จักกันดีในานามนารายบรรทมศิลหรือวิษณุอนันตสายินพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน พุทธมหายานในแดนขอมพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นหนึ่งในสองศาสนาที่มีอิทธิพลสูงในสมัยอาณาจักรของโบราณโดยหมุนเวียนกันมีบทบาทกับศาสนาฮินดูไสววนิกายและไวยสนพนิกายหากเริ่มต้นจากการกำเนิดขึ้นของศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเมื่อราว2,500ปีก่อนในช่วงประมาณ500ปีแรก าศาสนานี้มีแต่นิกายเถรวาทจนกระทั่งราทธศตวรรษที่หกได้เกิดนิกายมหายานแยกตัวจากเถรวาทโดยมหายานเอาคติการนับถือพระผู้เป็นเจ้าของาศาสนาฮินดูผสมโดยนับถือพระอาทิพุทธเจ้าในฐานะพระพุทธเจ้าผู้สร้างโลกซึ่งพระอาทิพุทธเจ้านี้บรรดาลให้เกิดทยานิพุทธเจ้าห้าพระองค์ แล้วทยานิพุทธเจ้าก็บันดาลให้มีมนุษย์พุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์อีกหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ทรงผนวดแล้วตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในเวลาต่อมานอกจากนั้นพระทยานิพุทธเจ้ายังบันดาลให้เกิดพระโพธิสัตว์อีกหลายองค์ลงมาปกป้องคุ้มครองชาวพุทธมหายานเช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์กวนอิมคําว่าพโพธิสัตว์หมายถึงพระผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ก่อนที่จะตรัสรู้ก็ลงมาช่วยเหลือมนุษยโลกให้พ้นทุกข์ส่วนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนหรือโลเกสวนหมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้เป็นใหญ่ในโลก ทรงเปี่ยมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้มองลงมายังเบื้องต่ำด้วยความเมตตากรุณาและแทนที่จะตัดสู้เพื่อมุ่งสู่นิพพานก็กลับทรงอยู่เพื่อช่วยเหลือมนุษยโลกให้พ้นทุกข์และเข้าถึงนิพพานเพื่อข้ามฝั่งสังสารวัฏไปด้วยกัน ภาพลักษ์แห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนของชาพุทธมหายานจะมีสี่กรโดยทรงถือดอกบัวลูกประคำคนโทน้ำมนต์และคำพีพระไตรปิฎกแต่บางองค์ก็มีแปดกรสิบกรหรือบ้างก็มีถึงพันกรและบางครั้งก็ปรากฏองค์ในรูปม้าวราหะตามแต่ตำนานและเรื่องเล่าของผู้นับถือพุทธมหายานในแต่ละท้องถิ่น ในขณะที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่7สทรงเชื่อว่าพระองค์เป็นอาวาตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนจึงทรงสร้างปราสาทบายนในนครธมซึ่งประดับพระปรางด้วยพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนถึง216พระพักอย่างที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ทั้งนี้ในจํานวนพระทยาทพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นั้นพระอมิตาภะซึ่งเป็นทยานิพุทธเจ้าทิศตะวันตกถือเป็นทยานิพุทธที่สำคัญที่สุดในฐานะเป็นผู้บรรดาลให้พระศรีสากยมุนีหรือเจ้าชายสิทธตะมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและบรรดาลให้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตส,สวนทรงเป็นผู้คุ้มครองชาพุทธมายานดังนั้น จมีคำสวดอวยพรของชาพุทธมหายานที่เราได้ยินอยู่เสมอคืออมิตาภพ,พุทธเป็นการเอ่ยนามพระอมิตาภะซึ่งเชื่อว่าจะให้ผู้เอ่ยและผู้รับฟังได้รับพรอันประเสริฐและด้วยเหตุนี้ในการปั้นหรือแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งนิยมแกะหรือปั้นรูปพระอมิตาภะประดับเป็นศีราพอรอยู่ตรงพระนาราด หรือหน้าผากของพระโพธิสัตว์ด้วยเช่นที่หน้าบันของบรรณาลัยประสาทตาพรมและที่หน้าบันซุ้มประตูชั้นล่างทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประสาทบายอนเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนประทับยืนแต่ที่บริเวณพระนาราศมีพระอมิตาภะองค์เล็กๆประทับปางสมาธิประดับอยู่สันนิฐานว่ารอดพ้นจากการทำลายในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่8ซึ่งทรงหันไปนับถือฮินดูไสาวานิกายและโปรดให้แกะทำลายรูปพระพุทธรูปปางสมาธิทิ้งทั้งหมดส่วนที่ประทับยืนไม่ทำลายเพราะอธิบายว่าเป็นพระศิวะ อย่างไรก็ตามถึงราพุทธศตรวตรรษที่10ฝ่ายฮินดูก็แก้ไขปรับปรุงตนเองเพื่อแข่งกับอิทธิพลของพุทธมหายานที่กำลังเฟื่องฟูจนศาสนาฮินดูแตกตัวเป็นไสวานิกายและไัยสนบนิกายซึ่งนิกายหลังนี้บัญญัติว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารที่8ของพระนารายที่เรียกว่าพุทธาวตารถึงพุทธศตรวตรรษที่14 เกิดศาสนาพุทธนิกายตันตระซึ่งนิยมไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาเป็นการเอาลัทธิไสววานิกายมาปรับปรุงทว่าห่างจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปไกลมากโดยสรุปแล้วอาณาจักรของโบราณยุคก,ก่อนเมืองพระนครนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาดแต่ในสมัยเมืองพระนครนับถือพุทธมหายานสลับกับฮินดูไสววานิกายและไวยสนบนิกาย ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานท่ว่าหลังจากนั้นแล้วกษัตริย์ขอมก็หันกลับไปนับถือฮินดูอีกครั้งจนเมื่ออาณาจาักรขอมล่มสลายตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยามชาวขอมก็รับอิทธิพลศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจากสยามมาตราบจนวันนี้ชาขเขมรก็ยังนับถือพุทธเถรวาทเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธและฮินดูหรือพราหมณ์เป็นสองศาสนาที่ใกล้ชิดกันและกลมกลืนกันได้ดีมาตลอดซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร พระเดชและพระคุณบนใบหน้าแห่งบายนนอกเหนือจากความอลังการของมหาปราสาทนครวัดแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าพระพักหรือใบหน้าที่ประดับหมู่ปรางทั้ง54ปรางของปราสาทบายนณใจกลางเมืองพระนครหลวงหรือนครธมเป็นอีกภาพที่ทำให้โลกจดจำประเทศกัมพูชาปราสาทบายน เป็นประสาทประจํารัชการพระเจ้าชัยวรมันที่7วีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอุษาคเนเมื่อราว800ปีก่อนพระองค์ทรงเลื่อมใสในศาสนาพุทธนิกายมหายานและทรงเชื่อว่าพระองค์และทรงเชื่อว่าพระองค์เองเป็นอวตารหรือการแบ่งภาคมาเกิดของพระอวโลกิเตศวนพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา แล้วแสดงออกถึงความเชื่อนั้นด้วยการออกแบบงานประติมากรรมจำหลักหินเป็นรูปพระพักพระอวโลกิเตสวนขนาดใหญ่1.5ถึง2เมตรประดับไว้ทั้ง4ทิศของทั้ง54ปรางรวมทั้งสิ้น216พระพัก432พระเนตรเพ่งมองออกไปทุกทิศทุกทาง หากที่ใดมีราษฎรตกทุกข์ได้ยากพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ไปบรรเทาแต่หากที่ใดซ่องสมคนที่คิดร้ายต่อแผ่นดินก็จะถูกกำจัดสิ้นพระพักพระอวโลกิตเตสวนจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระเดชและพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาราษฎรนับเป็นความชาญฉลาดของช่างสมัยโบราณในการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่รับใช้พระราชะอำนาจแห่งวีรกษัตริย์ได้อย่างแยบยนต์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธม จารึกสะดกกอกธมกุญแจไขปริศนาเทวลายขอมสะดกกอกธมเป็นปราสาทขอมที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเขตกิ่งอำเภอโคกสูงจังหวัดสาะแก้วเป็นเทวสถานฮินดูไสยวานิกายสร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคือประเทศเขมรคำว่าสะดกกอกธมแปลว่าแหล่งต้นกก อาจมีที่มาจากการที่ชัยภูมิที่ตั้งมีต้นกกมากความสำคัญของปราสาทนี้อยู่ที่การค้นพบศิลาจารึกสองหลักที่ไขความลับว่าทำไมขอมต้องสร้างปราสาทปัจจุบันจารึกดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครสารสำคัญในจารึกสดกกอกถมเล่าเรื่องตระกรูพรามตระกรูนหนึ่ง ที่รับใช้ใกล้ชิดกษัตริย์ขอมหลายราชการโดยประจำราชสำนักขอมต่อเนื่องถึง250ปีระหว่างพศ1345ถึงพศ1595คือตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่2ถึงพระเจ้าอุทัยทิตยะวรมันที่2ซึ่งก่อนสมัยนครวัดด้วยความตอนหนึ่งในจารึก ได้เล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่สองเสด็จจากเกาะชวามครองกัมพูชาแล้วทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อใครและเพื่อแสดงบุญญาบารมีทรงได้นำเอาลัทธิสายเลนหรือลัทธิเทวราชาจากชวามาอย่างรากในอาณาจาักรขอมด้วยลัทธินี้ถือว่าเทวะคือราชาราชาคือเทวะลงมาจุติเพื่อสร้างสันติสุข บนโลกมนุษย์การบูชาเทวราชาคือการสร้างรูปสิวลึงแทนองค์สิวเทพประดิษฐานบนยอดเขาเช่นเดียวกับพระศิวะประทับบนเขาไกรลาดทั้งนี้เนื่องจากเทวราชามีรากฐานจากศาสนาฮินดูลัทธิไสววานิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพชั้นสูงสุดจะรึก,กระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองได้ทรงประดิษฐานกมรเตงชะกัตราชะหรือเจ้าแห่งจัก,กรวาลซึ่งก็คือเทวะราชาขึ้นในเมืองศรีมเหทรับันพศบนเขาพนมกุเลนโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายพระาศาสนาฮินดูยกย่อง รามเป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญคือการเส้นสวงบูชาเทพเจ้าโดยตักน้ำรดบนศิลาแกะสลักเป็นรูปสิวลึงไหลลงมาตามฐานศิลาแกะสลักเป็นร่องโยนีของพระนางปารพตีหรือสีอุมาเทวีชายาแห่งองค์สิวเทพด้วยเหตุนี้ ภูเขากลางใจเมืองที่ประดิษฐานสิวลึงรูปเคารพแทนเทวราชาจึงถือเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรขอมภูเขานี้จำลองมาจากภูเขาพระสุมเมนซึ่งคติฮินดูถือเป็นศูนย์กลางแห่งโลกและจัก,กรวาลดังนั้นสถ,ถานที่ประดิษฐานสิวลึงหรือราชลึงจึงถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจัก,กรวาลในเวลาเดียวกัน กับการเป็นทิพยาวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ศาสนาฮินดูถือกําเนิดในดินแดนที่อยู่ใกล้ภูเขาฮิมาลัยซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นแหล่งกําเนิดแม่น้ำที่เป็นต้นฐานอารยธรรมสำคัญของโลกถึงสี่สายและมีทวีปต่างๆล้อมรอบอยู่สี่ทวีปชาวฮินดูจึงเชื่อว่าเขาฮิมาลัยก็คือเขาพระสุมเมน ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเป็นแกนของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีมหาสมุทรขั้นระหว่างภูเขาทวีปเมื่ออาณาจักรขอม รับเอาคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมนจากอินเดียจึงออกแบบปราสาทต,ตามภูมิจัก,กรวาลดังกล่าวคือมีปราสาทองค์กลางหรือปรางประธานเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนล้อมรอบด้วยปรางองค์เล็กอีกสี่ปรางแทนภูเขาทวีปทั้งสี่ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากแผนภูมิป,ปราสาทพนมบาแขงและโดยเฉพาะปราสาทนครวัดบนชั้นที่สาม จะมีบ่อน้ำล้อมรอบปรางประธานไว้ทั้งสี่ทิศขั้นระหว่างปรางประธานกับภูเขาวทวีปตามหลักภูมิจักรวาลปัจจุบันหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานได้เจาะท่อไม่ให้มีน้ำขังในบ่อดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นทำลายโบราณสถานส่วนการที่ปราสาทนครวัดมีสมชั้นมีคำอธิบายว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฐานเขาพระสุเมน ซึ่งตั้นอยู่บนดินน้ำและลมส่วนคูน้ำที่ล้อมรอบปราสาทก็คือมหานทีสีธันดอนที่ล้อมรอบเขาพระสุมเมนจึงกล่าวได้ว่าปราสาทนครวัดเป็นปราสาทที่มีแผนภูมิตรงตามหลักภูมิจัก,กรวาลของชาวฮินดูอย่างที่สุดดังนั้นคติความเชื่อที่เริ่มต้นจากลัทธิเทวราชาจึงถือเป็นต้นกำเนิดศาสนสถาน หรือเทวสถานหรือวิหารที่ประดิษฐานสืวลึงในรูปของปราสาทหรือเทวาลัยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวขอมโบราณผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยระยะแรกจะสร้างบนภูเขาหรือเนินเขาตามธรรมชาติแต่ต่อมาเมื่อมีข้อจำกัดว่าภูเขามักห่างจากชุมชนและมีภูเขาที่เหมาะสมน้อยลงเรื่อยๆจึงคลี่คลายสู่การสร้างปราสาท บนที่ราบใจกลางเมืองแต่ก็มีลักษณะเป็นาศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นซึ่งก็คือการสร้างภูเขาจำลองขึ้นมาแทนที่จะไปหาภูเขาในธรรมชาติทว่าก็ใช้ปรางประธานของประสาทเป็นที่ประดิษฐานสือวลึงเช่นกัน นักโบราณคดีตีความว่าปรางที่มีรูปร่างคล้ายฝักข้อโพดก็คือรูปแบบหนึ่งของสิวลึงเป็นวิหารเก็บราชรึงภายในมีสิวลึงประดิษฐานตรงห้องคับคลือหะคือห้องใจกลางปรางประธานกษัตริย์ขอมจะทำพิธีเส้นสวงบูชาโดยรดน้ำสิวลึงไหลลงช่องโยนีผ่านท่อโสมสูดดังนั้น สิวลึงในฐานะบุคลิกภาพศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่มาแห่งพลังอำนาจบรรดาให้เกิดสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตโอรานจนโลกปัจจุบันต้องยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญศิลปะขอมพิเคราะห์ว่าหลักการบูชาตามลทัทธิสัยวะคือต้องบูชาเทวลึงในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ความรุ่งเรืองของอาณาจักรขึ้นกับราชลึงนี้วิหารที่เก็บราชลึงต้องอยู่บนยอดเขาทํานองภูเขาวิหารอาจเป็นภูเขาธรรมชาติหรือจําลองขึ้นก็ได้โดยตั้งอยู่กลางนาครหลวงซึ่งตรงนี้จะถือเป็นแกนแห่งจัก,กรวาลหรือศูนย์กลางจัก,กรวาล าวิหารตามธรรมชาติเช่นปราสาทเขาพระวิหารปราสาทพนมรุง้งปราสาทพนมบาแขงซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างโดยกษัตริยราา์ผู้ทรงนับถือลทัทธิไสวนิกายส่วนภูเขาวิหารจำลองเช่นปราสาทนครวัดคือไวยสนพนิกายปราสาทบายนที่นครธมเป็นพุทธมหายานปราสาทพิมายเป็นพุทธมหายาน ดังนั้นแม้ว่าภายหลังจากจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าชัยวรมันที่สองแล้วกษัตริย์ขอมองค์ต่อ,ต,อต่อมาจะหันไปนับถือไวยสนบนิกายหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ก็ยังทรงสร้างวิหารเก็บราชลึงเพียงแต่รูปเคารพใจกลางปรางประธานเปลี่ยนจากสิวลึงเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์ตามแต่กษัตริย์ผู้สร้างจะนับถือ นับตั้งแต่นั้นจึงถือเป็นราชประเพณีของกษัตริย์ขอมที่จะสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นเพื่อ 1. เป็นวิหารเก็บราชลึงบนภูเขา 2. เป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์3เป็นพระราชสุสานเมื่อยามสวรรคตดวงพระวิญญาณของพระองค์จะไปหลอมรวมกับเทพเจ้าที่ใจกลางปรางประธาน และ 4. เป็นเขาพระสุมเมนหรือศูนย์กลางโลกและจัก,กรวาลอย่างไรก็ตามบางครั้งกษัตริย์ข,ขอมก็ทรงสร้างปราสาทอุทิศถวายแดบ่บรรพชนเช่นปราสาทพระโคปราสาทโลเลยแต่ในการสร้างปราสาทบายนที่นครธมพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเปลี่ยนรูปแบบวิหารเก็บพระชลึงจากฝักข้าโพดเป็นจัตุพัก ซึ่งความจริงในลัทธิไสววานิกายเคยมีสิวลึงที่แกะสลักเป็นหน้าคนคือพระพักพระศิวะแต่ที่ปราสาทบายนไม่ใช่พระพักพระศิวะหากแต่เป็นพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าตามคติมหายานซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงนับถืออีกทั้งพระองค์ยังทรงเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์ เช่นเดียวกับที่พระเจ้าชัยโรมันที่สองเชื่อว่าทรงเป็นอวตารของพระศิวะและพระเจ้าสุริยะโรมันที่สองเป็นอวตารของพระวิษณุจึงเห็นได้ว่าในอาณาจักรของโบราณน,นั้นศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธด้านหนึ่งแข่งกันขึ้นมามีอิทธิพลในราชสำนักแต่อีกด้านหนึ่งก็ผสมกลมกลืนไปด้วยกันได้ ยกเว้นบางยุคสมัยเช่นสมัยหลังจากแผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมองค์ต่อมาทรงหันไปนับถือฮินดูแล้วมีการทำลายรูปเคารพภาพจำหลักพระพุทธรูปปางสมาธิเกือบทั้งหมดก่อนที่อาณาจักรขอมจะล่มสลายแล้วหลังจากนั้นจึงมีอิทธิพลศาสนาพุทธนิกายเถรวาดหรือหินนยานจากกรุงศรีอยธุธยาเข้ามาแทนที่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าขอมรับเอาอิทธิพลลัทธิสายเลนหรือลัทธิเทวราชาจากชวารับคติในการบูชาพระศิวะในรูปศิวลึงมาจากอินเดียแล้วนำมาประยุกต์และพัฒนาศิลปะสถาปัตยกรรมคือประสาทหินในแบบของตนเองและเพื่อให้มีองค์ประกอบเสริมส่งให้ภูเขาวิหารนั้นงามสง่า สถาปานิกขอมจึงออกแบบให้มีโคปุระหรือซุ้มประตูมีสะพานห,หน้ากราชระเบียงคดทับหลังหน้าบันซึ่งมีลายจำหลักเล่าเรื่องสรรเสริญเยนยอเทพเจ้าองค์ต่างๆเรื่องที่นิยมมากและมักปรากฏว่ามีประดับอยู่ในหลายๆปราสาทเช่นมหากาปรามยนะหรือรามเกียรติมหากาบมหาภรตายุธนารายบรรทมศิล สิวานาตราชซึ่งล้วนวิจิตบรรจงเสริมส่งความอลังการให้เทวะเลยนักประวัติศาสตร์โบราณคดีจึงต่างยอมรับว่าลักษณะของเทวสถานประเภทปราสาทหินเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชาติขอมหรือเขมรแม้แต่ในอินเดียซึ่งถือเป็นต้นขาวของกติความเชื่อในศาสนาฮินดูก็ยังไม่มีเทวสถานลักษณะนี้ จารึกปราสาทพระขันถอดรหัสราชมันคาปราสาทพระขันเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตเมืองพระนครหลวงหรือนครธมมีสถานะเป็นพุทธสถานหรือวัดที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างถวายพระราชบิดาของพระองค์คู่กับปราสาทตาพรมที่ทรงสร้างถวายพระราชมันดาความสำคัญของปราสาทนี้ อยู่ที่การค้นพบศิลาจารึกสามหลักที่เปรียบเสมือนกุญแจไขเรื่องราวในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในฐานะธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สาระสำคัญในจารึกกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่7ในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพและนักปราศผู้กอบกู้อาณาจักรขอมจากการครอบครองของพวกจามแห่งอาณาจักรจามปา ทรงเป็นมหาบุรุษที่ขยันขันแข็งและมักใหญ่ใฝ่สูงในเวลาเดียวกับการเป็นธรรมกษัตริย์ผู้นับถือาศาสนาพุทธสืบต่อจากพระราชบิดาคือพระเจ้าทรณินวรมันที่สองอย่างมั่นคงจารึกระบุไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงพบกับความยินดีในน้ำอมฤตนั่นคือคำสั่งสอนของพระศรีสากยมุนีทรงมีอุดมคติที่จะเป็น จักกรพพัดอย่างยอดเยี่ยมเชกเดียวกับพระเจ้าอาโศกมหาราชและทรงพักดีต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเต,เตสวนปางหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธฝ,ฝ่ายมหายานอันเป็นปางที่เสด็จลงมาปลดเปลื้องทุกขร้อนให้ชาวโลกจารึกที่ประสาทพระขันยังระบุถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือทรงมีพระบรมราชาองการให สร้างโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยะสาลาตามเส้นทางเดินทุกสายจากแว่นแคว้นที่ไกลที่สุดที่อยู่ภายใต้พระจอมนาจของพระองค์พุ่งตรงมายัางเมืองพระนครหลวงศูนย์กลางของอนาณาจักรขอมรวมทั้งสิ้นถึง102แห่งโดยรับรักษาโรคภัยให้ผู้จาริกสแสวงบุญและประชาชนทุกชนชั้น ภายใต้พระราชปณิธานที่ว่าความเจ็บปวดที่เกิดแก่ร่างกายอาณาประชาราชนั้นได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างยิ่งต่อพระราชหฤทัยของพระราชาสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะตาสงสารขอให้ข้าได้ฉุดเขาให้พ้นจากห่วงเหวแห่งความทุกนั้นด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ข้าได้บำเพ็ญในครั้งนี้เทินอโรคยะสารา หรือศาลาไร้ายโรคมีลักษณะเป็นประสาทขนาดเล็กกว้าง4-5เมตรยาว14-15เมตรห้องในสุดที่อยู่ใต้องค์ปรางใช้เป็นหอพระหรือหอสวดมนต์ประดิษฐานพระพุทธภัยสัจยะครุรุภัยทูลประภาหรือพระผู้เป็นเจ้าแห่งการรักษาโรคผู้ทรงมีประกายดุจด,ดังแก้วไพรทูลเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษยโลกซึ่งชาพุทธฝ่ายมหายานในจีนและที่เบตเคารพสักการะมาตราบจนปัจจุบันโดยอโรคยะสาลาแต่ละแห่งจะมีหมอรวมถึงผู้ดูแลและผู้ทำหน้าที่สังเวยสองคนโหนหนึ่งคนและในจารึกที่ประสาทพระขันยังบันทึกถึงรายชื่อยาที่จำเป็นต้องมีนอกจากนั้นจารึกยังระบุว่า พระเจ้าชายวบราณที่7โปรดให้สร้างบ้านมีไฟซึ่งนักโบราณคดีตีความว่าหมายถึงที่พักคนเดินทางหรือผู้จาริกสแสวงบุญจำนวนถึง121แห่งทุราชนาาจักรโดยแต่ละแห่งจะห่างกันประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่สามารถเดินถึงกันได้ภายใน1วัน สาระสำคัญในจารึกปราสาทพระขันอีกประการหนึ่งคือในจำนวนอโรคยะศาลาร้อยสองแห่งทั่วราชอาณาจักรขอมนั้นมีอยู่17แห่งที่พระเจ้าชัยวรมมนที่7โปรดให้สร้างบนเส้นทางของพระนครหลวงหรือนครธมผ่านปราสาทพนมรุง้งมุ่งตรงไปยังปราสาทพิมายซึ่งในยุคนั้นเป็นชุมชนที่เจริญมาก่อนแล้ว อีกทั้งตลอดเส้นทางสายนี้ยังมีปราสาทสำคัญหลายแห่งตั้งอยู่นับได้ว่าเป็นเส้นทางสำคัญในสมัยอาณาจักรขอมซึ่งนักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศสชื่ออองเดรมาโลสขนานนามว่าเป็นราชมันคาหรือเส้นทางแห่งธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ทั้งนี้จุดที่นักโบราณคดีไทยสันนิฐานว่า เป็นโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยาสาราจุดแรกที่อยู่ในเขตแดนประเทศไทยปัจจุบันคือกลุ่มประสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์เพราะมีหลักฐานจากศิลาจารึกที่ค้นพบที่กลุ่มประสาทนี้มีข้อความกล่าวถึงการที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงรวบรวมแพทย์หลวงจัดสร้างสถานพยาบาลเพื่อขจัดโรคภัยของประชาชนตรงกับข้อความในจารึกที่ ประสาทพิมายซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอโรคยะศาลาแห่งที่17หรือแห่งสุดท้ายของเส้นทางตั้งอยู่ห่างจากตัวปราสาทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่นอกเขตกำแพงเมืองพิมายในสมัยโบราณซึ่งอโรคยะศาลานี้ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่ากุฎเรศีส่วนโรงพยาบาลกลางประจำเมืองพระนครหลวง หรือนครธมคือปราสาทนาครพันที่อยู่ใกล้กับปราสาทพระขันซึ่งมีจารึกระบุไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รักษาพยาบาลอ,อนาราษดรในเขตเมืองพระนครหลวงของพระองค์สำหรับโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยะศาลาที่ไกลที่สุดเท่าที่มีการค้นพบคือที่เมืองหาดทรายฟองเขตประเทศลาว หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรขอมซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรคิดถึงเธอ จิมเทวีเมื่อผมประทับรอยเท้าแรกบนแผ่นดินกัมพูชาพศ2532หรือเมื่อสามทศวรรษที่ผ่านมาครานั้นได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของนางสาวเจิมเทวีหรือนางสาวเทวีนามสกุลเจิมนาตสินสาวผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเอกอัปสารา คือผู้ยืนตำแหน่งศูนย์กลางของระบำอับสราซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ชาติของกัมพูชามาตราบจนวันนี้ท่ารำอับสราตลอดจนเครื่องแต่งกายมีต้นเขามาจากภาพแกะสลักนางอับสรากว่า1,500องค์ที่ปราสาทนครวัดชาวกัมพูชาถือว่านางอับสราคือตัวแทนภาพลักษณ์ของกุลสตรี นางสาวเจิมเทวีกล่าวว่าถ้ารำอับสาราตลอดจนเครื่องแต่งกายมีต้นเขามาจากภาพแกะสลักนางอับสารากว่า1,500องค์ที่ปราสาทนครวัดชาวกัมพูชาถือว่านางอับสาราคือตัวแทนภาพลักษณ์ของกุลสตรีฉันจึงภาคภูมิใจมากที่ได้รับการคัดเลือกให้มารำอับสาราต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง นางรำผู้มีชื่อเป็นมงคลน,นามว่าเทวีทั้งยังมีความงามตามพิมพ์นิยมของชาวกัมพูชานั่นคือใบหน้าเหลี่ยมริมฝีปากหนาหูยาวทั้งยังลำคออวบอิ่มเป็นปล่องๆตามคติชาวคาแมว่าเป็นคุณลักษณะของผู้มีบุญโดยแท้ทว่าหลังจากผมสัมภาษณ์เธอออกรายการสารคดีโลกสลับสีตอน นครวัดนคนรธมได้เพียงสองเดือนผมก็ต้องตะลึงกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่รายงานว่านาตศินสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งไปแสดงรำอับสาราเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่สหรัฐอเมริกาแล้วถูกชายคนหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาใช้มีดจี้และบังคับให้เธอยื่นเรื่องขอลี้ภัย ด้วยเวลานั้นการสู้รบระหว่างขเขมรสี่ฝ่ายยังไม่จบสิน้นข่าวรายงานว่าในที่สุดเธอก็ยื่นเรื่องขอลีภัยในอเมริกาจริงๆข่าวระบุชัดว่านาตสศินสาวคนนั้นชื่อเจิมเทวีซึ่งบัดน,นี้การเวลาผันผ่านถึง30ปีแล้วชีวิตเธอเป็นเช่นใดอย่างใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกา หรือกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วท่านใดทราบโปรดเล่าสู่กันฟังด้วยความขอบพระคุณยิง่งเจาะลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมคู่มือชมนครวัดนครธม และปราสาทที่น่าสนใจภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดอัธรศในการเข้าชมมหาปราสาทนครวัดนอกจากโครงสร้างทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินหรือเทวลัยอันใหญ่โตโอรานสมกับเป็นทิพย์พยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์แล้วยังมีภาพจำหลักหรือแกะสลัก ลงบนผนังหินที่ระเบียงคดชั้นนอกคำว่าระเบียงคดหมายถึงทางเดินมีผนังกั้นมีหลังคาคลุมคล้ายห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาทชั้นในภาพจำหลักที่ระเบียงคดปราสาทนครวัดหรือเรียกกันอีกในนามหนึ่งว่าระเบียงประวัติศาสตร์ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้ผู้มาเยือนทุกยุคทุกสมัยเสมอม,มาศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตดิสกุลทรงระบุไว้ในหนังสือศิลปะขอมว่านักบบราณคดีชาฝรั่งเศสศาสตราจารย์เอโมนีเยได้คำนวณพื้นที่บนฝาผนังระเบียงคตของนครวัดที่จำหลักภาพไว้ทั้งสทิศทิศละสองภาพใหญ่รวม8ภาพใหญ่ คิดเป็นพื้นที่ถึง1,200ถึง1,300ตารางเมตรหรือกว่า1ตารางกิโลเมตรซึ่งนักโบราณคดีถือว่านอกจากจะมีขนาดใหญ่มากแล้วยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสมัยแรกของศิละปะขอมที่จำหลักเรื่องราวลงบนผนังขนาดใหญ่มากเช่นนี้เนื่องจากศิละปะขอมยุคก่อนหน้านั้น นิยมจำหลักเรื่องราวลงบนพื้นที่ขนาดเล็กเช่นที่ชิ้นสวนทับหลังหรือหน้าบันส่วนสาเหตุที่มีการจำหลักภาพขนาดใหญ่สัตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัตรดิศทรงพิเคราะห์ว่ามาจากความต้องการทดแทนภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพวาดที่สูญหายไปช่างขอมจึงจำหลักภาพลงบนหินให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนาน ด้วยมีจารึกระบุว่าประสาทของบางแห่งเคอมีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับไว้ด้วยทั้งนี้สตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตดิศกุลสรุปถึงลักษณะเด่นของภาพจำหลักที่ระเบียงประสาทนครวัดไว้ดังนี้ 1. จำหลักลงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ 2. รังเกียดพื้นที่ว่างคือจำหลักภาพลงแทบทุกตารางนิ้ว 3. ความนูนของภาพลดลงเมื่อเทียบกับศิลปะขอมยุคก่อนเช่นที่ปราสาสตบาปวนปราสาสบร์บรทายสีช่างขอมจะจำหลักลึกลงไปในเนื้อหินจึงมีความนูนสูงในขณะที่ภาพจำหลักนครวัดนูนต่ำกว่า 4. ภาพจำหลักส่วนใหญ่เล่าเรื่องราวอันเป็นการสรรเสริญพระวิษณุหรือพระนาราย เทพเจ้าชั้นสูงสุดตามคติฮินดูลัทธิไวยสนบนิกายอันเป็นศาสนาที่กษัตริย์ผู้สร้างคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองทรงนับถืออันหนึ่งหากสังเกตในรายละเอียดของภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดจะเห็นว่ามีการเจาะหินเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตั้งแต่หนถึงสตารางนิ้วกระจายอยู่เป็นระยะยระยะ สันนิษฐานว่าเป็นกลวิธีซ่อมหินที่มีตำหนิของช่างขอมโบราณเช่นหินที่ถูกเจาะรูเป็นวงกลมเล็กๆสำหรับเสียบลิ่มในการเคลื่อนย้ายหรือหินที่มีรอยแผลเล็กน้อยเมื่อนำมาจำหลักภาพลงไปก็จะไม่สวยเหมือนภาพมีแผลเป็นช่างจึงซ่อมโดยเจาะเบิกรูวงกลมหรือแผลของหินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้า ตามแต่ลักษณะรอยแผลเดิมโดยให้ลึกประมาณ1-2ถึงนิ้วจากนั้นจึงตัดหินให้เป็นก้อนขนาดพอดีกันอุดรอยแผลดังกล่าวให้แนบเนียนแล้วจึงจำหลักภาพลงไปจนดูเหมือนเป็นเนื้อหินเดียวกันอย่างไรก็ตามภายหลังมีชาวขเขมรบางกลุ่มคิดว่าจุดซ่อมรอยแผลของหินอาจเป็นที่เก็บเพชรนินจินดาจึงพากันงัดแง,งะหินซ่อมออกมา แั้นหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานซ่อมโดยเอาหินอุดกลับไปดังเดิมก็มีคนแงอออีกภายหลังจึงต้องปล่อยทิ้งไว้จนดูเหมือนภาพมีตำหนิเป็นจุดๆแต่ก็นับว่าเป็นส่วนน้อยของภาพยังไม่ได้ทำลายคุณค่าของภาพส่วนใหญ่แต่อย่างใด มีเรื่องราวอะไรในภาพจำหลักที่นครวัดการชมภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดนักโบราณคดีแนะนำให้เดินชมแบบเวียนซ้ายให้ภาพจำหลักอยู่ทางซ้ายมือเราเริ่มจากทิศตะวันตกฝั่งใต้วนไปจนบรรจบที่ภาพทิศตะวันตกฝั่งเหนือที่เป็นเช่นนี้เพราะนักโบราณคดีพิจารณาจากเรื่องราวในภาพและความประณีตของภาพ ปรากฏว่าภาพหลักสีภาพแรกคือภาพการยุทธที่ทุ่งกุรุเกษตรมหาภรตะยุทธภ,ภาพพระรามตามกวางพระกิษณะยกภูเขาโควัฒนะกวนเกษียนสมุทรฉบับย่อกามเทพแผงสอนศึกสุครีบรบพาลีมุมโคปุระภาพสอง คือภาพกองทัพพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองและเสียมกุกภาพที่สคือภาพนรกสวรรค์ภาพที่สี่คือภาพเทวดาและอสูรกวนเกษียนสมุดและการรบที่กรุงลงกามหากาาราบรามยานะเป็นภาพสำคัญและแก่สลักเสร็จในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองหรือหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตเล็กน้อย ในขณะที่ภาพพระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงกรุฑสู้กับกองทัพอสูรภาพชัยชนะของกฤษณะเหนือพระเจ้ากรุงพานภาพพระวิษณุปราบอสูรการเนมิและภาพการรบที่กรุงลงกาหรือมหากาบรามยณนะรู้จากความประณีตแล้วเป็นภาพที่แกะขึ้นภายหลัง ส่วนภาพการรบที่กรุงลงกามหากาปรามยณนะซึ่งเป็นภาพรามเกียรติก็สันนิษฐานว่าแกะเสร็จในสมัยของพระองค์เพราะอยู่ในทิศที่ถือเป็นด้านหน้าของปราสาทคือทิศตะวันตกฝั่งเหนืออันเป็นหน้าตาของปราสาท ำอธิบายภาพภาพทิศตะวันตกฝั่งใต้การยุทธที่ทุ่งกุรุเกษตรตอนหนึ่งของมหากราบฮินดูเรื่องมหาภารตะยุทธมุ่งสรรเสริญพระวิษณุเมื่อท่งอวตารเป็นกฤษณะหรือที่เรียกว่ากฤษณาอวตารเนื้อหากล่าวถึงมหาสงครามระหว่างตระกูลปานดบกับกาวรบที่ทุ่งกุรุเกษตรในอินเดียซึ่งพระวิษณุ หรือพระนารายณ์อวตารเป็นกฤษณะเข้าไปช่วยฝ่ายปานดบสู้รบโดยอาสาเป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนแม่ทัพฝ่ายปานดบภาพที่ระเบียงทิศตะวันตกฝั่งใต้ตอนต้นภาพหรือทางมุมซ้ายของภาพมีร่างพีสมะแม่ทัพฝ่ายเการบนอนตายบนลูกธนูที่ถูกระดมยิงเข้าใส่ดังหาฝนจนร่างพรุน และก่อนตายได้รร้วิชาว่าด้วยราชศาสตร์ยืดยาวให้ไพร่พลได้รับรู้และถือว่าเป็นรากฐานของศาสตร์ว่าด้วยการเมืองการปกครองการทหารตรงกลางภาพซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของสมรภูมิรบที่ทุ่งกุรุกเกษตรมีภาพที่สำคัญที่สุดคือกระบวนทัพของอรชุนแม่ทัพป,ปานดบกำลังยืนเล็งธนูอยู่บนรถศึก ที่มีพระกฤษณะเป็นสารถีซึ่งพระกฤษณะในภาพนี้มีสี่มือเข้าใจว่าช่างแกะสลักจงใจจะบอกให้ชัดเจนว่ากฤษณะคืออวตารของพระนารายณ์ซึ่งมีสี่ก่อนภาพบริเวณโคปุระหรือซุ้มประตูตรงรอยต่อระหว่างระเบียงทิศต,ตะวันตกก่อนเลี้ยวซ้ายไปทิศใต้มีภาพแกะสลักขนาดเล็ก เล่าเรื่องราวสารเสริญเทพเจ้าของฮินดูหลายภาพเช่นภาพพระรามตามกวางฉากหนึ่งในมหากาปรามเกียนคือมารีตแปลงกายเป็นกวางทองล่อพระรามพระรักออกจากที่พักเพื่อจะได้ลักพาตัวนางสีดาไปกรุงลงกาในภาพนี้พระรามกำลังแผลงสอนทำให้มารีตตกใจกลายรูปเป็นยักษ์ตามเดิม ครั้นเมื่อรู้ว่ากำลังจะตายเพราะต้องสอนพระรามมารีดก็ปลอมเสียงเป็นพระรามร้องให้พรลักออกมาช่วยสู้กับยักษ์พรลักษ์หลงกลวิ่งออกมาช่วยพี่ชายทศกัณฐ์จึงลักพาตัวนางสีดาสำเร็จภาพกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะภาพเทวดาและอสูรกวนเกษียนสมุทรหรือกุรมาวตาล เป็นภาพเดียวกับภาพทิศตะวันออกฝั่งใต้แต่ขนาดเล็กกว่ามากภาพศึกสุครีบรบพาลีฉากหนึ่งในมหากา,ารามเกียร์ว่าด้วยวานนอนสองพี่น้องพาลีกับสุครีบเหตุเกิดเมื่อพาลีไปสู้กับควายโตรพีแล้วสุครีบเข้าใจว่าพี่ชายตายในถ้ำจึงปิดปากถ้ำเสียแต่พาลีไม่ตายพราะหนีออกจากถ้ำได้ก็โกรธ เข้าใจว่าน้องชายคิดทรยศจึงต่อสู้กันชุลมุนแล้วขับไล่น้องออกจากเมืองขีดขินประกาศตัดพี่ตัดน้องสุครีพเสียใจที่พี่ชายเข้าใจผิดเดินกระเซาะกระเซงไปพบหนุมานกลางป่าหนุมานจึงนำตัวไปเข้าเฝ้าพระรามแล้วกลายเป็นหนึ่งในฐานเอกพระรามในที่สุดภาพกรรมเทพแผลงสอนกรรมเทพเป็นเทพแห่งความรัก ปราถนาให้พระศิวะรักกับพระศรีอุมาเทวีจึงแผลงสอนไปต้องพระศิวะขณะกำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรพระศิวะตกใจเผลอลืมตาที่สามเผาผลาญกามเทพจนมอดไหมกรรมเทพจึงกลายเป็นเทพที่ไม่มีตัวตนในภาพนี้แกะสลักทั้งตอนที่กรมเทพกำลังแผลงสอนและตอนที่กรรมเทพกำลังถึงแก่การอวสาน ภาพทิศใต้ฝั่งตะวันตกมีจารึกระบุชื่อเรียกระเบียงประสาทนครวัดทิศนี้ว่าระเบียงประวัติศาสตร์เพราะไม่ได้เล่าเรื่องสรรเสริญเทพเจ้าคือพระวิษณุโดยตรงแต่เล่าเหตุการณ์สำคัญในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองคือการเคลื่อนทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองในการยุทธกับพวกจาม ในภาพนี้มีจุดที่น่าสนใจสจุดหลักจากซ้ายไปขวาคือจุดที่หนึ่งพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองทรงกำลังวางแผนการรบกับเหล่าเสนาบดีและยังมีภาพบุคคลนั่งขีดเขียนกระดานมีการตีความว่าเป็นโหราจารย์ประจำราชสำนักกำลังดูเริกยามสำหรับการออกทำศึกทั้งนี้ นักโบราณคดีทราบว่าเป็นพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองพระนอกจากดูตำแหน่งที่ประทับเครื่องราชูปโภคเช่นจำนวนฉัดและฉลองพระองค์แล้วยังมีจารึกอักษรของโบราณกำกับไว้ใต้ภาพด้วยว่าบรมวิษณุโลกอันเป็นพระนามที่พระองค์ปรารถนาจะให้อนาราชดรเรียกขานหลังจากพระองค์สิ้นพระชนชีพแล้ว ซึ่งเวลานั้นดวงพระวิญญาณของพระองค์จะกลับไปหลอมรวมเป็นดวงเดียวกับพระวิษณุหรือพระนารายณ์จุดที่2พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองฉลองพระองค์จอมทัพประทับยืนบนหลังพระคชาทานพระหัตถือง,งา้าวใต้ร่มฉัดสิบห้าชั้นขณะนำทัพไปรบกับจามมีจารึกอักษรของโบราณกำกับไว้ว่าพระกมรเตง อันสีชยสิงห์วรมันนำพนลละโวที่น่าสนใจคือจะมีภาพแกะสลักหินเป็นรูปพระนารายทรงครุฑประดับเหนือเสาธงนำกระบวนเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือกระบวนทัพของกษัตริย์ผู้เป็นอวตารของพระนารายเทพชั้นสูงของาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่มีครุฑเป็นพระานะทรง ซึ่งจิตภูมิศักดิ์ระบุไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สนทนาตำนานแห่งนครวัดว่าขเขมรโบราณก็เรียกสิ่งนี้ว่าครุฑพาหนะไทยเราเรียกครุฑผ้าแต่เราทําเป็นครุฑเฉยๆไม่มีนารายทรงนอกจากนั้นยังมีภาพทหารถือธงรูปหนุมานซึ่งขเขมรเรียกกปิทวัดกปิก็คือลิงทวัดก็คือธง อันหมายความว่านี่คือขบวนทัพของพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระนารายณ์หรือพระวิษณุเช่นกันธรรมเนียมการประดับธงดังกล่าวส่งอิทธิพลต่อกองทัพไทยสมัยโบร,ราณด้วยโดยเรียกรวมกันว่าธงกระบี่ทุตครุดผ้าอันสะท้อนว่าราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยกรุงเสียอยุธยาตอนต้นรับเอาลัทธิเทวราชที่ยกย่องพระมหากษัตริย์ เป็นอวตารของเทพเจ้าโดยเฉพาะราชวงศ์จัก,กรีที่ยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นอวตารของพระนารายเพราะจัก,กรีเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระนารายแปลว่าผู้มีจักรเป็นอาวุธตราบจนวันนี้ตราราชการไทยยังเป็นรูปครุฑเหนือรถพระที่นั่งยังประดับธงครุดพรา้าและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50หรือปีการจนาพิเศษพศ2539รัฐบาลและประชาชนไทยจึงพร้อมใจกันสร้างเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณัชการที่9น้อมกล้าวถวายแด่พระองค์ในการพระราชพิธีพระยุหญาตราโชลมากคำว่านารายทรงสุบรรณก็คือพระนารายทรงครุฑนั่นเอง ปัจจุบันเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรรัชการที่9จัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่งถนนอรุณอมรินทร์กรุงเทพซึ่งสะท้อนว่าคติความเชื่อและขนบประเพณีพราหมณ์ที่ไทยรับจากขอมยังคงปะปนอยู่ในวิถีชีวิตไทยจวบจนปัจจุบัน จุดที่3อยู่ทางขวาเกือบสุดของภาพขบวนทัพสุริยะวรมันที่สองเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อภาพเสียมกุกเพราะมีจารึกอักษรของโบราณจำหลักไว้ใกล้ภาพทหารกองหนึ่งเขียนเนสยามกุกอ่านได้ว่านี่เสียมกุกซึ่งทำให้มีการตีความอย่างหลากหลายว่าหมายถึงกองทหารสยาม จากลุ่มเจ้าพระยาที่มาร่วมรบใช่หรือไม่นักบบราณคดีฝรั่งเศสตีความว่าเสียมกุกเป็นภาพทหารเกณฑ์หรือทหารรับจ้างชาวป่าสยามในขณะที่ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภทรดิดตศกุลตีความว่าเป็นทหารจากสุโขทยัยซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นประเทศราชขอม เนื่องจากในเอกสารของจีนมีการเรียกคนไทยและสุขโขทัยว่าเสียมมานานแล้วเมื่อดูจากการแต่งตัวคล้ายคนป่ามีใบหน้ารูปไข่แบบคนไทยมีคิ้วโก่งในขณะที่ทหารของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองมีใบหน้าเหลี่ยมตามลักษณะของชาวขอมจึงทำให้เชื่อได้ว่าเสียมกุกคือภาพกองทหารไทยที่มาช่วยรบในฐานะ กองระวังหน้าเยี่ยงประเทศสราชหรือเมืองขึ้นส่งกำลังมาช่วยประเทศแม่รบกับศัตรูบ้างมีการตีความไปถึงขั้นที่ว่าทหารกองนี้ยืนไม่เป็นระเบียบหันหน้าหันหลังคุยกันซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของคนไทยที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยนับเป็นการตีความอย่างมีมายาคติเพราะหากพิจารณาในรายละเอียดของกองทหารขเขมร ที่จารึกระบุว่าเป็นพลโวก็มีบางคนหันหน้าหันหลังคุยกันเช่นกันในขณะที่จิตภูมิศักดิ์ปราดทางภาษาได้วิเคราะห์วิจัยภาพเสียมกุกไว้อย่างละเอียดในหนังสือความเป็นมาของคำสยามไทยลาวและขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติมีความโดยสรุปว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนักโบราณคดีสายฝรั่งเศสที่ว่า เสียมกุกคือภาพทหารเกณฑ์หรือทหารรับจ้างชาวป่าสยามพระหากมองภาพจำหลักภาพนี้ให้กว้างก็จะเห็นว่ามีกองทหารอีกหน่วยหนึ่งเดินนำหน้าเสียมกุกซึ่งจิตวิเคราะห์ว่าเป็นพลธนูเพราะมีจารึกอักษรของโบราณจำหลักไว้ว่าอนึกราชการยะภาคประมณเชงชานดนนำเสียมกุก สัตราจารย์ยอสเ,เดย์แปลความว่าราชบ,บริพารแห่งกษัตริย์ประมลเชียงชาญน,นำหน้าเสียมกุกแต่จิตภูมิศักดิ์ตีความในฐานะนักอสอกสรศาสตร์ว่าข้าราชการฝ่ายทหารพรานแห่งเมืองเชียงชาญซึ่งนำชาวเสียมกุกโดยวิเคราะห์เสริมว่าทหารพรานจากเมืองเชียงชาญในภาพนี้แต่งตัวคล้ายชาวขาระแด คือชนกลุ่มน้อยในขเขมรคือที่เอวห้อยชายไหวบิดลงมาตรงหว่างขาผิดกับทหารขอมที่ไม่มีชายไหวและทุกคนถือธนูจึงน่าจะเป็นพวกทหารพรานตามภูมิภาคซึ่งราชสำนักขอมจะตั้งไว้ในท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นหน่วยกองโจรและหน่วยลาดตระเวนนำทางกองทัพเสียมกุกส่วนคำว่าเสียมกุกจิตอธิบายว่า ในภาษาขอมโบราณน,นั้นคำที่เขียนว่ากุกจะอ่านว่ากกแต่ถ้าภาษาขอมเขียนกะกุจะอ่านว่ากอกดังนั้นเสียมกุกจึงน่าจะหมายถึงชาวสยามจากลุ่มน้ำกกคือลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงไหลผ่านจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันเพราะในช่วงเวลาที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองกำลังรุ่งเรืองนั้นลุ่มน้ำกก หรือชื่อในตำนานว่ากุกนาทีเป็นที่ตั้งอาณาจักรของชนเผ่าไทยดั้งเดิมภายใต้การนำของขุนเจืองซึ่งตาพงศ์เสวดาล้านนาระบุว่าวีรกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรหิรันนครเงินยางเชียงแสนและเป็นบนรรพชนของพ่อขุนเมงรายมหาราชผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ ในขณะที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองของขอมกําลังรบกับจามนั้นขุนเจืองก็กําลังรบกับพวกแถงและบางครั้งพวกแถงก็ไปช่วยชาวจามรบกับขอมดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ขุนเจืองจะส่งกองทหารมาช่วยขอมรบกับจามและเมื่อรบชนะสามารถตีกรุงวิชัยของกษัตริย์จามแตกในปีพศ1688 พระเจ้าสุริยะวรมณนที่สองจึงโปรดให้จําหลักภาพไว้บนฝาผนังปราสาทนครวัดให้เป็นเกียรติในฐานะที่เป็นมิตรร่วมรบและเป็นอนุสรแห่งชัยชนะว่าเนสยามกุกหรือนี่ละชาวสยามจากรุ่มน้ำกกอย่างภาคภูมิใจสรุปแล้วขบวนทัพของพระเจ้าสุริยะวรมณนที่สองประกอบด้วยหน้าสุดคือพลธนู หรือทหารพรานถัดมาคือเสียมกุกหรือกองทัพสยามถัดมาคือกองรบชาวละโวหรือพนละโวหรือขเขมรซึ่งมีพระเจ้าสุริยะวรมมาที่สองทรงเป็นจอมทัพอย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการนักคิดนักเขียนตีความว่าเสียมกุกหมายถึงจอมทัพสยามคําว่ากุดหมายถึงส่วนยอด บางว่าเสียมกุกหมายถึงห้องสยามตีความว่ากุกมาจากคำว่ากุดและบางก็ว่าเสียมกุกหมายถึงคนไทยแห่งอาณาจักรสีโครตรบู์หรือสีโครตรบองแห่งแห่งอารยธรรมสกลนครมาช่วยรบในฐานะพันธมิตรไม่ใช่ในฐานะที่จะเป็นกองระวังหน้าอย่างที่นักโบราณคดีสายฝรั่งเศสตีความ ซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดมาจนถึงวันนี้แต่ก็เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการว่าหลักฐานและเหตุผลของจิตภูมิศักดิ์มีความหนักแน่นน่าเชื่อถือมากอันหนึ่งปัจจุบันจะรึกอักษรของคำว่าเนสยามกุกถูกกระเทาะหายไปสันนิษฐานว่าประมาณ15-20ปีมาแล้ว ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรรอยยิ้มบนพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนมูลีบายนหลวงพ่อศิลาเครื่องสำริดตัวอย่างงานชิ้นเอกศิลปะเขมรที่พบอยู่มากมายในหลายประเทศอาเซียน ล้วนเป็นสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฝีมือช่างโบราณซึ่งคุณธีรภาพโลหิตกุลได้นำเสนอไว้ในตอนเล็กๆแต่เอกอุในอาเซียนค่ะแม้โลกจะจดจำว่าในภูมิภาคอาเซียนหรืออุตสาคเนมีงานสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญายุคโบราณหลายแห่งที่ใหญ่โตโอราริกติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็น ปราสาทนครวัดในกัมพูชาเทวาลัยในศาสนาฮินดูสร้างด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดบูโรพุโทโธบนเกาะชวาในอินโดนีเซียที่โลกยกให้เป็นพุทธ,ธสถานที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงชเวดากองมหาเจดีที่อลามเรืองด้วยแผ่นทองหนักรวมกันมากที่สุดถึง11ตันห่อหุ้มไว้แต่ในความเป็นจริง ยังมีสิ่งเล็กๆทว่าเอกอุอลังการด้วยความคิดสร้างสรรค์และฝีไม้ลายมือเข้าขั้นงานชิ้นเอกอีกมากมายในอาเซียนบางชิ้นแม้แต่เราชาวอาเซียนก็อาจมองข้ามไปวันนี้จะลองยกตัวอย่างงานชิ้นเอกประเภทศิลปะเขมรที่กระจายอยู่ในหลายประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ชิ้นแรกอยู่ที่เมืองเสียมเรียบในกัมพูชาเป็นองค์ประกอบส่วนเล็กๆของปราสาทบายนปราสาทประจำรัชการพระเจ้าชัยวรมันที่เจวีรกษัตริย์ของชาวขเขมรเมื่อราว800ปีก่อนเอกลักษณ์โดดเด่นของปราสาทหลังนี้คือรอยยิ้มบนพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยิ้มอย่างมีเมตตา ตามคติในศาสนาพุทธนิกายมหายานประดับอยู่รอบปรางประสาสทั้ง54ปรางรวมทั้งสิ้น216พระพักนับเป็นรูปลักษ์ของสถาปัตยกรรมปรางที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจนเป็นที่มาของสมญานามว่ากัมพูชาดินแดนศิลาแย้มสวนแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือช่องหน้าต่างบางช่องของปรา,าสาทหลังนี้เห็นทีแรกเข้าใจว่าช่างเขมรโบราณแกะหน้าต่างบานนี้ไม่เสร็จคือแกะเสาลูกมาหวดค้างไว้ครึ่งเดียวแต่ที่ไหนได้สังเกตดูดีๆเห็นเส้นที่พาดเฉียงลงมาสองเส้นแล้วต้องอุทานว่าล้ำลึกเพราะเขาตั้งใจแกะสลักหินเป็นภาพหน้าต่างที่ชักมู่ลี่ขึ้นครึ่งเดียว คือครึ่งที่เห็นลูกมะหวดอยู่ด้านล่างผมจึงขนานนามว่ามูลี่บายนแล้วยกให้เป็นหนึ่งในบรรดาเล็กๆแต่เอกอุของอาเซียนที่ใครมีโอกาสแวะเวียนไปปราสาทบายนแล้วไม่น่าพลาดชมด้วยประการทั้งปวงชิ้นต่อมาเป็นเล็กๆแต่เอกอุที่สุโขทัยบ้านเราชาวบ้านเรียกหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิหน้าตักกว้าง44เซนติเมตรสูง85.50เซนติเมตรแกะสลักจากศิลารายด้วยศิละปะเขมรแบบบาย์มีพุทธลักษณะงดงามเป็นที่สุดโดยเฉพาะพระพักที่สลักสลาวพระขนงหรือคิ้วเป็นวงโค้งต่อกันดังลอนคลื่น พระเนตรเรียวงามดังรวงข้าวพระนาสิกคมสันกระทั่งพระกันหรือใบหูถ้าดูอย่างเพ่งพินิจจะเห็นเส้นสายลายละเอียดอันวิจิตตาเกินบรรยายส่วนถนิมพิมพาพรเริ่มจากศิลาพรหรือเครื่องประดับพระเสียรเป็นมงกุฎเสร้ลายดอกจันติ่งหูประดับกุนทนหรือตุ้มหู ทรงกรวยห้อยยาวถึงอังสะหรือบ่าต้นแขนประดับพาหุรัตหรือเครื่องรัดต้นแขนสุดแสนจะวิลิสมาลาโดยรวมแล้วช่างอ่อนช้อยผิดจากพระพุทธรูปศิลปะเขมรทั่วไปจนสงสัยว่าหลวงพ่อศิลาอาจเป็นพุทธศินอิทธิพลเขมรที่รังสรรขึ้นโดยช่างชาวสุขโขทัยหรือศรีสัชนาลัย ซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตดิสกุลทรงเคยประทานความเห็นไว้ว่าแม้ลักษณะทั่วไปจะดูคล้ายกันกับศิลปะขอมแต่พระพักนั้นไม่เป็นแบบขอมแต่ที่แน่ๆความงามอย่างเอกอุทำให้ท่านถูกโจรกรรมไปอย่างไร้ร่องรอยนานถึง18ปปีกว่าจะรู้ว่าถูกประมูลไปไกลถึงอเมริกา ก่อนกลับคืนมาในปี2,539ปัจจุบันหลวงพ่อศิลาประดิษฐานนวัดทุ่งสเสลี่ยมอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยใครที่ไม่เคยเห็นควรหาโอกาสไปกราบเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตเล็กๆถ้าว่าเอกอุชิ้นต่อมาต้องเรียกเป็นชุดเพราะเป็นเครื่องสำริดศิลปะเขมร6ชิ้นประกอบด้วย รูปช้างเอราวัณสององค์รูปสิงสององค์รูปทวารบาลสององค์แต่ละชิ้นอลังการจนสันนิษฐานได้ว่าเป็นฝีมือช่างหลวงในราชสำนักกรัรมพูชาเพราะเครื่องสำริดชุดนี้มีสถานะเป็นเครื่องราชูประโภคหรือเครื่องส่งเสริมสถานะกษัตริย์ตั้งอยู่ที่เมืองยโสธรปุระหรือนครธมต่อมา เมื่อเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพไปตีนครธมในปีพุทธศักราช1966ได้ยกเครื่องสำริ์ชุดนี้มาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาครั้นพระเจ้าบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2112ก็ยกไปไว้ที่หงสาวดีก่อนจะถูกยกไปยะไข่เมื่อเจ้าเมืองยะไข่ ร่วมกับเจ้าเมืองแปรอังวะตองอูเผาหงสาวดีในปีพุทธศักราช2142ท้ายที่สุดเมื่อพระเจ้าประดุงของพม่ายกทัพไปล้างแค้นยะไข่พุทธศักราช2327จึงยกมาไว้ที่วัดมหาไมยมุนีเมืองมันดาเลตราบจนปัจจุบันสะท้อนความจริงว่า การยกทัพไปตีเมืองแล้วขนทรัพย์สมบัติกว่าต้อนเฉลยศึกเป็นภาวะปกติของการทำสงครามสมัยก่อนซึ่งแต่ละเมืองเช่นกรุงศรีอยุธยาล้วนเป็นทั้งผู้กระทำและถูกกระทำหากวันนี้เรายังคิดแค้นเคืองใครก็ไม่ต้องลืมว่ามีคนอื่นแค้นเคืองเราอยู่ด้วยเช่นกันแต่ที่น่าสนใจคือ ถึงวันนี้ได้แปลสภาพจากเครื่องราชูประโภคกลายเป็นเครื่องรางของขลังของชาวพมา่าไปเสียแล้วเราจึงได้เห็นชาวพมา่าที่มาสักการะบูชาพระมหาไมยมุนีแล้วจะต้องหอบลูกจูงหลานมาเอามือลูปคลำด้วยเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบางคนลูบเฉพาะท้องทวารบาลเพื่อขอลูก บางคนให้เด็กๆรูปหัวสิงด้วยเชื่อว่าจะได้รับพรให้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมและหลายคนก็รูปเฉพาะจุดที่ตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเครื่องสำริดศิลปะเขมรชุดนี้จึงไม่ได้ถูกจัดวางไว้ในฐานะโบราณวัตถุล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์เพราะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวพม่าไปเสียแล้ว ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต